ครับถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ได้เมตตาติดตามรายการแล้วก็ได้ทักทายกันมาในหลายๆช่องทางนะครับต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับเนาะแล้วก็เจริญพรกับสดาญาติโยมบางหลายด้วยนะที่ได้ติดตามรายการของพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิรัตนโชโตจากวิลัยสงฆ์นครลำปางนี่ได้ปะได้พบกันปกตินะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22เมษายนพ.ศ.2567นะเพื่อที่จะหึงศรัทธาได้มั่นใจว่าวันนี้เป็นรายการสดนะอากาศฮ้อนๆเนาะก็เลยนำอันบิวงามๆนะต้นไม้เขียวชอุ่มวิวทิวทัศน์อย่างงดงามเลย เดี๋ยววันพระอาจารย์จะนำรูปของพระอาจารย์ออกเราศรัทธาจะได้เห็นเต็มที่นะในวันนี้ก็ได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์มหามนตรีเนาะได้มาออกรายการจอยกันนะเจ้าแม่สมใจเจ้าหันก็เจ้าแม่ได้พอก็เสียน่ะกะก็จะเราฟังว่าจะเป็นวันแต่ก็มันแต่ไรแต่กะคนแต่รู้ตัวเจ้าแต่นะนี่นะแต่แหลมแจกหุ่นซึ่งขี้ซึ่งน่ะหรอแจกหุ่นขี้ซึ่งนะแจกหุ่นขี้ซึ่งนะของแต่นะเนี่ยนะแต่ละเนี่ยเออแต่แล้วจะแต่เดี๋ยวนี้มุนนั้นชั่วโมงนี่เฮาหนังไข่หัวมึงยกหมูแม่ฟังกันเนาะค่ะเอ้ามึงต้องกึดยามต้องอู้หยังไข่หัวอย่างเดียวเนาะชั่วโมงนี่มดเลยเอ้าเดี๋ยววันพุธเนี่ยโรงพยาบาลศรีธัญญาก็จะส่งรถมารับแล้วเด้อโรงพยาบาลสันปรุงก็จะส่งรถมารับละไข่หัวติ๊กๆนะชั่วโมงนี่ล่ะยกแม่ดมใจนี่มดไว้ล่ะบอกแล้วกัมอันรถสันปรุงบ่ใช่มารับเฉพาะตัวเจ้าน่ะรับสถาไปตัวเด้อหัวหมดแล้วมันไปใหญ่ไปกันหนังไก่หัวคนเดียวนี่ไปด้วยกันเป็นปุ๊กเอ้นะไปสีธัญญาไปสนปรุงนี่นะไปทั้งหมดเลยแหละหรอไปเลยฟังกันไปหมดเลยหรอมามั่นใจทั้งตัวเจ้าทั้งสถานะนะเอาไปหมดเลยเนาะนึกว่าจะบอกนะวันนี้นะเนี่ยจะว่าเนี่ยนี่เจ้าก็อันช่วงได้ที่มันสะดวกวันพรุ่งนี้คงไม่ได้ออกนะถ้าบ่เป็นเทพก็เดี๋ยวจะเงื้อจานมามตรีออกไปกี่วัน5วันจับ5วันโอ้ก็มีอย่างไรกับ27ปุ่น27ปุ่นเจ้าเออรอได้กันเดี๋ยวดูกันแม่อําพรดละแม่กับแก้วถ้าบ่เป็นเทพก็อันจะฮื้ออาจารย์มหามนตรีเหมาตลอดเลย 3-4-5 วันนี่นะเจ้าก็จะฮื้อเป็นปรับเหมาตลอดเลยกะเทพท้องเสร็จไปก่อนเนาะเจ้าอ๋อของหมอนอยู่ล้อฟังเทปเลยครับได้ยินเสียงอ่านอย่างก็ตัวเก่าก็มีบางวันก็ได้ยินตัวเก่าด้วยเออได้กันเนาะสาธุแม่พี่นะเจ้าสาธุเจ้าฮัลโหลวันนี้ออกไว้ว่ะโว้ยกะชั่วโมงเนาะฮะคนแต่เร็วจะอันกะวันนี้โว้ยน้อยกะเดี๋ยวรอที่จะจบแต่เนื้อกับหมอกแต่เนื้อกับหมอกกะอันนี่โอเคเลยก็เหมือนพระเอกอีเก้เนี่ยกะกว่าจะออกก็ปัดตุ๊เนาะอันนี้แม่ยังนี่โอ้ฮะอันนี้แม่วันสบายก่อนอันนี้แม่ยังแม่สีวันต้นยางเข้าเนี่ยเออเปลี่ยนเบอร์กะเปลี่ยนลูกกะมีเปลี่ยนอ่ะเออพระอาจารย์บ่ได้เมมไว้กับอันแต่เดี๋ยวนี้อยากให้ได้ไลน์อ่ะได้ไลน์กับอันเบอร์โทรศัพท์พระอาจารย์น่ะกับ ID ไลน์อ่ะแต่มันเข้าอ่ะเข้ากับอันประเด็นขึ้นมาเลยอ่ะอันไปดิเฟซอ๋อ
ก่อนอันเป็นเฟซแม่เป็นเฟซแม่ไปเปิดติเฟซแล้วก็อันพิมพ์ชื่อพระจามพระมหาบวรวิรัตนโชโตออกแหล่นอนก็จะหันบิวที่รับบิวทิวทัศน์งามบ่ใจวันหลังเขาจะจัดนิมนต์มาที่บ้านเขาจะได้กันได้เลยไลน์เนี่ยบ่เด้งนะแม่มันต้องเป็นเฟซนะในสีนวลต้องอันไผลองเช็คขอถ้าเป็นเฟซนี่ก็พิมพ์ชื่อพระจานทร์ไปมันก็ขึ้นจะหันฉากหันวิวงามแน่นอนอ่ะนั่นจัดได้ยินแค่เสียงว่ามันยังโอเคแล้วครับอย่าเป็น10นาทีกะ5นาทีจะมาออกอย่าวันนี้มาเร็ววันนี้ไปเร็วมาเร็วสาธุนะวันนี้ทําเสียงอย่างได้เจ้าสาธุแม่เจ้าเจ้าแม่สีนวลเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่สีนวลต้นยางเนาะสาธุตุยฮะแม่อ้อยเจ้าท่านนักราชการเจ้าแต่เดี๋ยวเทพกันยังหูฟังนี่ไงไม่เทพจะใดวะเนี่ยบ่เทพแล้วคนแต่ได้ยินเสียงว่าวันที่22เออแม่นบ่ได้ยินเนี่ยแม่นน่ะเผื่ออัน 3-4 วันต่อไปนี่เผื่อมันมีเวลาอาจจะบ่ได้ออกอีกอะเทปกระดึงพังอยู่ทุกวันน่ะทุกเดียวเจ้าแต่อันนี้ยังไม่ได้ออกไปบ้านนอกไปกินยาขนมเดี๋ยวนี้อ๋อรอฟังอยู่เนี่ยโอ้มันแตะมันที่อิ่มไม่ได้เก็บอ่ะเก็บมีกับปลึกเจอคนโตนี่จะมาอ่ะโอ้โหกระเบื้องกะนึกว่ามันนึกว่ามันแตะมันว่าไม่ได้เก็บอีกทุกวันมันก็ยังว่านั่นครับมีที่เก็บมันก็มีที่ออกเหมือนกันเข้าใจหมดขนาดอยู่ธนาคารยังถอนได้หนอเนี่ยมันไงยายแดงเปิดเครื่องมาแจกเปิดที่ให้ไว้เก็บเหรองานตัวจริงตัวไปนั่นนี่ก็เก็บไว้อย่าปล่อยไปเหลืออันนั่นกะทำบุญทำทานไปเนี่ยไปนั่นกะเจ้ามันก็เป็นอันลักษณะของการออกกำลังกายตัวอย่างตัวจะอันนั่นกะเนาะเจ้าอืมอยู่มาได้กว่าเป็นยิวเป็นงงเป็นนั่นกินหัวถูกต้องเจ้าถูกต้องปรับประจานอ่ะจักรยานเอามาออกกำลังละเออก็ดีละเนาะเจ้าจะสาธุไหมครับการนมัสการเนื่องเป็นกำลังใจท่านเจ้าสาธุเจ้าเอาในบังแรกทักทายกันสักหน่อยก่อนนะสถานะสักกำหนึ่งก็จะมอบเวทีนี่คลื่นนี่คือกับอาจารย์มหามนตรีกับพยาธิปติเนาะเรียนทำกับประโยคนะได้มาพบมาปะกับสถาญาติโยมว่าอาจารย์มหามนตรีนั่นจะนำหลักธรรมอันยังมาอุมาจากกับศรัทธาอาจารย์ก็จะได้เปิดเวทีเปิดโอกาสตรงเนี้ยนะคือท่านอาจารย์มหามนตรีได้บริหารได้ทักทายส่วนเบอร์นะเบอร์ที่ศรัทธาอันจะโทรหาเนาะจะโทรหาอาจารย์มนตรีจะต้องเป็นเบอร์อย่างก็นี่เดี๋ยวพระอาจารย์บอกสถาก่อนนะในช่วงที่อาจารย์มหามนตรีเปิ้นออกนั่นน่ะสถาก็สามารถโทรหาในเบอร์เปิ้นได้เลยนะเดี๋ยวพระอาจารย์พอก่อนเบอร์ยังฮู้นี่จําบ่ได้ล่ะเดี๋ยวเนาะจ้าแม่ทองสุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฟังอยู่แล้วฮะฟังอยู่อีฟังเกิดอะไรเป็นเพื่อนเป็นพ้องตุเจ้ากะสถารับละตุเจ้าในนั่นอีแม่เจ้าจะฟังจบจบหรือไงกะหลายคนฟังไปฟังมาเคลิ้มรับในนั่นฟังอยู่นี่อ่ะเจ้าเออฉันน่ะก็ดีแล้วก็รับตัวฟังตัวรับตัวบ่รับกับเป็นหยังก็ฟังกันเรื่อยๆแม่รับบ่ได้เจ้าฮ้อนฮ้อนอีเจ้าอื้อตุเจ้ายังบ่ฮ้อนตุเจ้าอ่ะเออตุเจ้าอยู่ในห้องแอร์โดเปิดพัดลมโบมๆก่อนนะเจ้าเจ้านี่ก็ถึงเปิดนี่นะเจ้าเปิดพัดลมโบมๆก่อนนะปัตรขนาดนักอ่ะฮ้อนขนาดใจเย็นๆเดี๋ยวมันถึงตกต้องห่วงอ่ะจะตกไหนได้เจ้าโอ้ยเจ้าเตอบ่เกิน7วันนี่อ้อมันเกิน7วันเนี่ยติดจันทร์ในการพุทธพัดสุขเสาร์นี่นะ
จ้าถึงวันใดวันหนึ่งเนาะเจ้าสาธุอาจารย์จะไปไหนก่อนเจ้าพระอาจารย์ไปประชุมที่วังน้อยอยุธยาเจ้ามหามมจรส่วนกลางพวกนี้นะเดี๋ยวถ้าบอกกันเบอร์โทรเจ้าตุ๊ยาวบอกจ้าๆได้เลยเจ้าได้เจ้าเลยจะบอกชั่วโมงละตั๋วสถานดูต่างจดอันนี้นะสิบตัวสิบชั่วโมงปุ๊บตักหน่อยสอดแจ้งมันอ่ะเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุฮะแม่กับแก้วไปสาเจ้าสาธุเจ้าประเดี๋ยวไทยกับห้อนกับอดเอาหน้าเจ้าอดเอาเน้นนั่นนะกะนี่ได้มันก็ตะกี้ท่านน้ำจามเสน่ห์กะหลงเหตุไปอินเดียป้าเมื่อยอบเดือนนี่แหละไปอินเดียน่ะอุ้ยพระอาจารย์อยู่เป็น10ปีก็อันเสน่ห์กะหลงจังหวัดทุกคาทุกสะปะสะเปดตึ้งเป็นยังบ้านเฮาก็ได้ท่านน้ำจามเป็นยังแล่นแค้นจังนั้นเนาะฮะก็เหมือนบ้านเฮาแหละเจ้าที่เจริญก็มีตีเจริญก็มีตีอันลำบากก็มีอันนั้นกะเจ้าประเทศไทยเฮานี้เหลือหน้ากะเจ้าท่านอาจารย์ก็ว่ายังกันมันขึ้นอยู่ก็ถามไผเนาะถ้าถามอันคนอินเดียเปิ่นก็ว่าเปิ่นดีกว่าบ้านเฮาอ๋ออันเดียว่าท่านจะได้กะหลงเปลี่ยนจังหวัดทุกคาทั้งตึ้งไปยังมากแต่ถ้าเฮาถ้าคือคนเฒ่าคนไทยอูมันก็ว่าอันโอ้ลำบากอีกอะแต่เขาก็อยู่จานจนชิ้นน่ะเขาก็เลยมีความสุขของเขาตามประสานั่นน่ะกะเปิ่นขอความสุขของเปิ่นนอนรับที่ของเปิ่นนอนเจ้าเจ้าเปิ่นก็มีความสุขตามประสาเปิ่นนั่นน่ะเปิ่นรับที่ของเปิ่นก็ม่วนอยู่เจ้ากลับไปทําหยังหม่อก็ไปพระราชมาเจ้าเจ้าเป็นพระระเป็นพระระหน้าที่ที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าไปพระหน้าที่นอนเจ้าเจ้าเดี๋ยวอันไปมันไปมันถูกกับเจ้าไปมะกรุงนี่จะกลับแซวเจ็ดปุ่นเราจะมาวันไหนก็เอิ้นเดี๋ยวหยาดยมปัดขัดไปแอลหาอยู่นะเจ้าได้เลยแม่ได้เลยเดี๋ยวพระจันทร์เอิ้นนาะสาธุท่านอาจารย์เดินทางปลอดภัยนะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเดี๋ยวอันจันทร์มหามนตรีเตรียมบอกเบอร์โทรศัพท์สถานริทเนอร์ช่วงที่บรรยายหรือว่าช่วงที่ทิ้งเวลานะสถาญาติโยมเปิ่นใดถามไทยนะครับก็สามารถที่จะเปิดโอกาสสถาใดหาแม่ครับปันเจ้าบันไดอู้กับอาจารย์เหมือนเออนั่นน่ะนั่นน่ะบันไดอู้กันเหมือนอย่างนี้นะเจ้าแล้วอาจารย์จะลืมมันก็บ่ลืมไปลืมจะใดเจ้าเอออันเบอร์โทรศัพท์มันจําไว้หึงอย่าเจ้าเออบ่มีหยังอาจารย์แม่ก็ฟังถึงวันนี้เจ้านี่ฟังถึงวันม่วนดีเนาะเจ้าเออม่วนดีสุขใจดีกะได้บ่ได้โทรทําไปทําตากําลังสะเลืองหายอ๋อดีขึ้นแล้วเนาะเจ้าดีขึ้นโอเคเนี่ยถือว่าสุขภาพดีขึ้นละเนาะเจ้าดีเลยเจ้าเออปีใหม่สงกรานต์ก็มาถึงแล้วเนาะไปขออาจารย์จุ๊อายุมันขวัญยืนเด้อเจ้าเหมือนกันเลยอายุมันขวัญยืนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เด้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าฮะแม่สีสาธุเจ้าเจ้าไปอันก็ไปปฏิบัติหน้าที่ไปประชุมเจ้าประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่แหละก็ไปปกติก็มีอย่างไปมาอันนั้นก็ทำหน้าที่ไปตามนั่นเนาะร้อนเนาะพระอาจารย์ครับเออมันธรรมดามันหน้าร้อนมันก็ร้อนเนาะถ้าหน้าหนาวมันก็หนาวอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติก็อดทนเอาเดี๋ยวฝนก็ตกละเนาะเจ้าเจ้าสบายดีนะเพิ่งฟังตามเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าตามฟังรับสบายใจรับรับไปเถอะตามสบายรับแล้วมีความสุขรับไปเถอะว่าสักอย่างอ่ะเนาะ
จ้าสาธุเน้อแม่เน้อเจ้าอาจารย์เดินทางโดยสวัสดีภาพเจ้าสาธุเจ้าได้ค่ะพี่เจ้าได้เลยสาธุสาธุเน้อสาธุเจ้าสาธุเจ้าจันทร์มหามุตรีเตรียมมันบอกเบอร์โทรแล้วก็สถาเตรียมปากกาดินสอดินเนอร์นะสมุงสมุดเตรียมไว้นะเพื่อจะได้อันนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าสาธุแม่มารีแต่ว่าก่อนเดียวท่านจะเปิดโทรหาท่ามหามุตรีทำไมเจ้าเดี๋ยวเพื่อจะบอกเบอร์มั่งกันหนึ่งเจ้าแล้วก็ก่อยว่ากันเพราะมีเวลาปะละเกือบ2ชั่วโมงเยอะแมนจดไว้แล้วนะนี่มีเอาไปไว้ในกระโมนน่ะเออเป็นอย่างได้ขอใหม่ของข้างหน้าเมื่อกี้อ่ะเจ้าเดี๋ยวขอใหม่เดี๋ยวเพิ่นถึงเตรียมเบอร์ไว้ละจ้าๆสถาก็สามารถที่จะอันสอบถามอะหยังก็ได้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะออกเดินทางกี่โมงอ่ะจ๊ะผมพรุ่งนี้ออกแก้ววัดน่าจะประมาณ9โมงอ่ะเจ้าอ๋อเดินทางไปเจ้าเลยล่ะครับเจ้ามันจะได้ป่าไปถึงเด้อเกินไปเนี่ยมันน่ะมันจะห้อนตัวอากาศกันแม่นแม่นก็เลยไปแบบสบายสบายน้อยนะเอารถไปเหรอเจ้าพระอาจารย์เจ้าเอารถไปรถไปรถปิ๊กไปหลายคนเนาะได้เลยเจ้าสาธุเน้อฮะแล้วก็น้องละตางอยู่ตอนแรกน้องละตางก็ตายจะถามคำถามก็แปลกใจแค่ตอนนั้นอยู่น้องละตางน้องละตางอยู่กันเจ้าได้เลยแม่เจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าอันทักทายสถาติพิมพ์มาใน Facebook Live ก่อนเนาะแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนแม่ไวสาวพระจานทร์ชักล้างต้นไม้เขียวเย็นตาเย็นใจแต่แต่แล้วก็พอสิงกันแก้วนะสาธุสาธุนะแม่มารีฟังอยู่เห็นภาพแล้วก็ชื่นใจไม่บ่ต้องนี่ฟังอยู่เนิ่นนะน้อยนะน้อยสาริสามาเป็นลูกศิษย์นะเป็นเลขาท่านนายกติเมทะเนาะเป็นแห่งคนหนึ่งที่มีจิตอาสาสูงนะคอยช่วยเหลืองานวิไลส่งมาโดยตลอดนะปีสุดท้ายละนะเป็น FC น้องน้อยดิสาสาริสานะสาธุโดยน้องสาธุโดยนะเขาเรียกว่าหอกเลขานะท่านเลขาแม่กับแก้วขันแก้วนะไวสาพระจานทร์ฉักหลังงามนะยมความสุขโยธินสาธุโดยชัยชนะองค์อาจอเนกเลขานายกพิชัยเนาะอเนกเอฟซีพระจานทร์เหมือนกันเป็นลูกศิษย์เรียนปริญญาโทกับพระจานทร์กันเนาะเลขาวิทย์แล้วก็แม่อาจารย์วงฉังเงินเนาะเดี๋ยวใครจะพิมพ์ข้อความอย่างมาทักทายพระจานทร์ก็สามารถพิมพ์ในหลายใดใน Facebook ใดเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆเนาะช่วงท้ายๆก็จะมาลำลาสถาญาติโยมทักทายกันสักกำหนึ่งเนาะเพราะว่าช่วงที่ท่านอาจารย์มหามนตรีได้ออกรายการพระอาจารย์ก็ฟังอยู่ในห้องเนี่ยได้ยินชัดแต่ว่าพระอาจารย์มีงานอย่างอื่นที่จะต้องทำตัวฟังตัวที่เอียกันเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้อันต่อสายถึงท่านอาจารย์มหามนตรีเนาะอาจารย์มหามนตรีเอาบอกเบอร์มาแล้วนั่นเดี๋ยวพระอาจารย์บอกก่อนแก้มชดแก้มชดไข่ใจไข่ใจเรื่องบัตรันแก้มชดเบอร์0684881283เห็นกำนะ0684881283นี่เนาะอัสถาก็จะได้ฟังอาจารย์มหามนตรีแล้วก็มีโอกาสร่วมสนทนากันได้ตามปกติเลยนะสถานะเดี๋ยวอันพระอาจารย์จะโทรหาเนาะโทรหาท่านอาจารย์มนตรีสักคำหนึ่งเนอะสักคำหนึ่งเนอะเดี๋ยวพระอาจารย์อันรอตัวนี้สักคำรอตัวนี้สักคำ
ลงมาเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเนอเดี๋ยวในสถานเนอเดี๋ยวอันพระจารย์ต้องหาจารย์มหามุตติก่อนนะวางไว้ก่อนเนอวางสักกรรมหนึ่งครับอย่างนี้ก่อนฮะดีฮัลโหลไม่ได้ยินตะกี้ไม่ได้ยินโทรมาใหม่เดี๋ยวอาจารย์โทรไปใหม่งี้ก็ครับได้ยินก็ครับโอเคได้ยินชัดละครับโอเคครับแล้วก็จะได้ก่อนเดี๋ยวอันบอกเบอร์โทรกับสถาเป็นระยะเนอครับในบางต้นพระอาจารย์ได้บอกไปละเนาะจะได้ขอถือโอกาสได้เหมาะเวทีนี้นะสถานีในช่วงเวลานี้อาจารย์มหามุตติเลยเนอร์ครับเนอร์ครับครับนิมนต์เลยครับครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับเจริญสุขเจริญพรไปทางญาติโยมท่านผู้ฟังรายการธรรมะกับเมืองในคืนของพระอาจารย์มาบวรวิทย์รัตนโชโตทุกผู้ทุกท่านมีก็อันทักทายกันมานะดังเบอร์ของอาตมาก็ตามที่พระอาจารย์ได้แจ้งไปแล้วนะ6064-881-2883อาตมาก็นำเอาหลักธรรมธรรมะในทางพุทธศาสนามาอูจานะมาพูดคุยกันนะในรายการของพระอาจารย์ก็จะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยในฐานะที่เอาท่านทั้งหลายนะมีความเป็นชาวพุทธก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ญาติโยมก็สามารถทักทายกันเข้ามามีเบอร์โทรเข้ามาแล้วจะมาส่งเจริญพรเจริญพรจำแม่นเบอร์แล้วนะจ๊ะของอาจารย์อันนี้คุณโยมจีนคุณแม่นะคุณโยมในกำแก้วจ้าคือตัดอาจารย์มาบนที่แม่จ้าสาธุสาธุจ้าขอหัวเบอร์พี่กระไดจ้าสาธุเนื้อจ้าสาธุเนาะมีอย่างทักทายเข้ามาได้ไหมเนื้อสาธุจ้าฟังจากฟังธรรมะแล้วสงสัยก็ถามได้เนาะแม่เนาะสาธุก็คำเมกาแก้วเนาะโทรมาทักทายนี่ตมาก็เป็นธรรมะเรื่องยาวอยู่พอสมควรในระยะเวลาชั่วโมงกว่าหรือ2ชั่วโมงนี่ก็บ่แน่ใจนะว่าจะจบวันนี้หรือว่าวันต่อๆไปถ้าจะจบก็คงจะเล่ากันแทนวันหนึ่งนี่ก็ธรรมาได้นำเรื่องของการที่บุคคลเนี่ยจะได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นคนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั่นจะต้องพร้อมโดยธรรม8ประการเนาะเดี๋ยวขอธรรมาขออันหับสายกันเด้อเจริญพรจ้าพัฒนาจ้าพัฒนาคุณแม่ดีมากขายมาทอดจ้าเด้อสาธุเด้อจ้าฟังยุทธนาจ้าสาธุสาธุจ้าสาธุสาธุก็อนุโมทนาเนาะดังญาติโยมที่
ทรเข้ามาสายแรกสองสายก็ฟังธรรมะแล้วเกิดความสงสัยหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับธรรมะก็ดีหรือว่าประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถโทรเข้ามาธรรมะก็จะอู่ธรรมะไปเรื่อยๆในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของธรรมะก่อนเราจะยมสาธุชนทั้งหลายที่ก็ได้อู่ถึงเรื่องที่คนจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นว่าจะต้องพร้อมโดยธรรม8ประการธรรม8ประการนี้เรียกว่าธรรมสโมทานที่ห้องว่าการประชุมของธรรมเมื่อบุคคลมีธรรมสโมทานหรือว่ามีการประชุมพร้อมกันของธรรมครบเนี่ยถ้าหากว่าปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าก็สามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนาะอย่างเรื่องของเจ้าชายจิรัทธะราชกุมารของเราเนี่ยพระองค์ก็มีธรรมสโมทานครบทั้ง8ประการวันนี้ตมาก็เขียนลงใน Facebook ด้วยก็มีหลายญาติโยมหลายผู้หลายท่านนะเข้าไปอ่านพอไปอ่านแล้วก็ตมาก็ได้มาเขียนมานำมาพูดในรายการธรรมะของพระอาจารย์ด้วยเพื่อเป็นการทบทวนเป็นการเผยแผ่ธรรมะเนาะอันดับแรกเลยก็คือมนุษย์สัตว์ต่างก็คือบุคคลที่จะปรารถนาเป็นพระเจ้าเนี่ยในจากนั้นจะต้องเกิดเป็นมนุษย์เต่าอันเนาะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แถมยังบ่พอต้องมีร่างกายที่ครบด้วยอาการ32เนาะครบทั้ง32ประการแล้วก็มีสติปัญญาที่ติดตัวมาแต่ปฏิสนธิเนาะจึงจะสามารถที่จะปรารถนาความเป็นพุทธภูมิได้อันนี้ก็เป็นข้อที่1นะเดี๋ยวจะมาฮับสายสักครับเด้อเจริญพรสาธุครับได้คุณแม่อย่างน้องแม่ทองสุกแม่ทองสุกเนาะนิวดาวเนาะบ้านนาดงบ้านนาดงเนาะเจริญพรอยู่แม่เด้อดาวไปลองโค้งพอบดาได้โค้งพอว่าจะติดกับวันนี้ดีละอยู่แม่อันถ้าหากว่ามีความสงสัยเนาะธรรมะเดี๋ยวก็เดี๋ยวโทรมาถามว่าแม่สงสัยธรรมะข้อเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวนั้นอยู่แม่เนาะธรรมะก็จะอธิบายธรรมะไปเลยเด้ออนุโมทนาอยู่แม่เด้อเจ้าสาธุก็อันถือว่าเป็นการทักทายกันเนาะเป็นธรรมะสักขาสนทนาธรรมกันถามตอบกันทักทายกันท่องเนาะที่ก็อู้ถึงว่าอันดับแรกนั่นก็คือความเป็นมนุษย์นั่นเองคนที่ปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้านะจากที่ปรารถนานั่นจะต้องเป็นมนุษย์ทั้งอันเนาะเกิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยว่าสามารถที่จะปรารถนาได้อันดับที่สองก็คือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยในจากนั่นก็จะต้องเป็นเพศบุรุษทั้งอันถ้าเป็นเพศยิงเพศหรือเพศอย่างอื่นเราสามารถที่จะปรารถนาความเป็นพุทธภูมิหรือว่าเป็นพุทธเจ้าได้อันที่สามก็คือเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นปุจจยหรือว่าเป็นบุรุษที่มีสติปัญญาติดตัวมาแต่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยเพื่อนว่าจะต้องมีความสมบูรณ์โดยเหตุเหตุนั่นก็คือหมายถึงว่าในจากนั้นบุคคลนั้นมีบารมีสมบูรณ์พร้อมเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในจากนั้นมีบารมีครบสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเปิ้นบ่มีความพอใจที่จะเป็นพระอรหันต์ในจากนั้นยังปรารถนาสิ่งที่สูงกว่าความเป็นพระอรหันต์ในจากนั้นก็คือปรารถนาความเป็นพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นลำดับข้อที่3ข้อที่4ก็คือ
เมื่อเหตุทั้ง3ประการครบแล้วเนี่ยเกิดมาในชาตินั้นจะต้องพบกับพระพุทธเจ้าเมื่อพบกับพุทธเจ้าแล้วก็จะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าในชาตินั้นจะปรารถนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วหรือว่าปรารถนาในสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสำนักของครูบาอาจารย์อื่นนะบ่สามารถจะปรารถนาได้นะต้องปรารถนาณขณะที่พุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่หรือว่ามีชีวิตอยู่ข้อที่5ก็คือคนที่ปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้านั้นเพื่อนว่าจะต้องบวชนะบอกว่าจะบวชเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาก็ตามหรือว่าเป็นนักบวชเป็นดาบสเป็นปริพาชกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความเชื่อในเรื่องของกรรมและก็เป็นสัมมาทิฏฐิและก็ปรารถนาพุทธภูมิในสมัยนั้นก็ย่อมที่จะสำเร็จเป็นประการที่5ข้อที่6นอกจากคุณสมบัติทั้ง5ข้อแล้วผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้านั้นจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษกว่านักบวชทั่วไปก็คือจะต้องได้สมาบัติ8และก็อภิญญา5ก็หมายถึงได้คุณธรรมที่เป็นโลกียธรรมชั้นสูงสุดแต่ว่ายังบ่ได้บรรลุโลกุตตรธรรมใดๆประการที่7จะต้องมีการกระทำที่ยิ่งใหญ่หมายถึงว่าคนที่ปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าต่อไปนั้นจะต้องทำการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับพระสิทธัตถราชกุมารในอดีตชาติของพระองค์นี่ก็ได้เกิดเป็นสุเมธดาบสได้เสียสละบริจาคชีวิตของตัวเองนอนบนห้องน้ำและก็คือพุทธเจ้าพระนามว่าทิปังกรและก็โมสงได้เยี่ยมเสด็จดำเนินข้ามไปเช่นนี้ก็พ้องว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ประการสุดท้ายเนี่ยเป็นประการที่มีความสำคัญก็คือมีความเป็นผู้มีความพอใจปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าหมายถึงว่ามีความพอใจมีความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆก็ตามเปิ้นได้เปรียบว่าถ้าหากว่าจักรวาลทั้งหมดนี้จักรวาลเนี่ยก็กว้างใหญ่ไพศาลจักรวาลนี่เต็มไปด้วยน้ำทั้งหมดที่นี่ผู้ปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้านี่จะบ่เกิดความหวั่นไหวจะบ่เกิดความหัวหรือว่าเกิดความหวั่นหวั่นมีวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งในการที่จะว่ายน้ำจากฝั่งหนึ่งของจักรวาลไปแหมฝั่งหนึ่งอันนี้คือความเป็นผู้มีฉันทะอย่างสูงสุดของผู้ที่จะปรารถนาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหากว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนได้ปรารถนาต่อหน้านั้นโอ้ว่าบุคคลเนี่ยเป็นผู้ที่มีธรรมะสโมทานหรือว่ามีธรรมะทั้ง8ประการเนี่ยครบสมบูรณ์ทั้ง8ประการพระเจ้าก็จะทํานายหรือพยากรณ์ว่าผู้เนี่ยที่มีธรรมะครบบริบูรณ์แล้วเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าในระยะเวลาเมินเห็นเท่าใดอย่างพระสิทธัตถราชกุมารณขณะนั้นก็ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าหลังจากนี้ไปแห่ง 84,000 อสงไขยกับแสนมหากัปจะได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นในส่วนขององค์ธรรมหรือว่าคุณสมบัติพิเศษของผู้ที่จะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรดาท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายที่มีความสงสัยหรือว่าต้องการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความคิดความเห็นก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เนาะ
ในช่วงนี้ถ้าว่าบุมีตมาก็จะดำเนินเรื่องของการกำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารหรือเจ้าชายที่จะมาตรัสรู้เป็นพระบรมครูเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของหมู่เฮาทั้งหลายนับตั้งแต่พระราชบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเจ้าชายพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะนี่เป็นสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สักกายะพระองค์นี่ก็ได้อุปภิเษกหรือว่าได้แต่งงานกับพนางมายาซึ่งเป็นราชบุตรีของพระเจ้าอัญชนะของเมืองเทวทหนครก็คือได้แต่งงานกับพญาติห่างๆของพระองค์นั่นเองพระเจ้าสุทโธทนะนี่เป็นครองราชสมบัติอยู่ในเมืองกรุงกบิลพัทสืบต่อพระราชบิดาก็คือพระเจ้าสีหนุพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางเจ้ามายาได้ทรงเสวยราชสมบัติด้วยสุขารมณ์มีความสุขสืบเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วก็พระนางก็ได้ทรงตั้งพระครรภ์วันหนึ่งก็เป็นวันครบกำหนดคลอดวันนั่นเองเป็นวันเพ็ญวิสาขบุญมีเดือน6ตรงนี้ก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ลองจดหรือว่าลองจำดูเน้อว่าวันประสูติของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงกับวันอะหยังวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือเป็นวันเพ็ญวิสาขบุญมีเดือน6ตรงกับวันศุกร์ปีจ๋อก่อนพุทธศักราช80ปีพระนางมายาก็เกิดปรารถนาจะเสด็จประพาสไปยังพระราชอุทยานลุมพินีวันก็ได้เสด็จไปพร้อมพังไปด้วยราชบริพารทั้งหลายที่นี่การเสด็จไปตีลุมพินีวันในเปิ้นว่าได้เป็นการกระทำซึ่งเป็นการตรงกับประเพณีอารยันโบราณซึ่งถือว่าบุตรเนี่ยที่จะเกิดต่อไปเนี่ยเป็นของตระกูลฝ่ายมารดาแล้วก็ลูกที่จะเกิดต่อไปก็ควรที่จะอยู่ในตระกูลของผู้เป็นมารดาซึ่งนับถือกันมาเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณต่อมาก็มีการแต่งงานหมู่ระหว่างชาติวงศ์ต่างกันซึ่งฝ่ายหญิงก็ยังเป็นใหญ่อยู่นั่นเองในสมัยนั้นพระนางมายาเนี่ยก็ได้ตั้งพระทัยที่จะไปคลอดลูกที่เรือนของสกุลของตนตามประเพณีแต่ระหว่างเดินทางนั่นเองพระนางได้เกิดประชวรพระครรภ์ประสูติระหว่างทางนั่นเองพวกอมาตย์ราชบริพารทั้งหลายก็ได้จัดคือมีการประสูติตายตนไม่สาระพระเจ้าสุโธทนะทราบข่าวจึงมดแล้วก็ตรัสสั่งคือพระนางมายาพร้อมด้วยพวกอมาตย์ราชบริพารทั้งหลายเนี่ยกลับเข้าสู่พระราชฐานพระโอรสเกิดใหม่ก็มีพระสรีระติมีโฉมงดงามนะเป็นว่าต้องด้วยลักษณะของมหาบุรุษ32ประการก็มีการทำนายว่าถ้าหากว่าพระราชกุมารเนี่ยครองเพศคารวาสก็จะได้เป็นพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิถ้าทรงออกผนวดนะก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกก็คือได้ตรัสรู้เป็นองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นอสิตดาบทซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณป่าหิมพานต์ท่านนี่ผู้นี้ถือว่าเป็นผู้ตีคุ้นเคยและก็เป็นตีนับถือของราชกุลเป็นตีนับถือของมหาประชาชนทั้งหลายได้ฮู้ข่าวว่าพระราชกุมารเนี่ยประสูติก็เลยรีบเดินทางมา
มาเพื่อที่จะมาชมพระบารมีของพระราชกุมารพระราชโอรสพระเจ้าสุโธทนะก็เลยอุ้มพระราชกุมารคือชมอาสิตะดาบดเห็นลักษณะมหาบุรุษก็เกิดความเลื่อมใสถึงกับกราบลงตีพระบาททั้งสองของพระราชกุมารกล่าวคำพยากรณ์พระชาตาไว้แล้วก็กลับไปสู่อาสมของตนราชสกุลทั้งหลายนะหันดาบดผู้ตีตนนับถือและกับชาวเมืองนับถือเกิดความเลื่อมใสในพระราชโอรสถึงป่านนี้ก็เลยนับถือพระราชกุมารขึ้นมานำพระราชกุมารของตัวเก่ามาเป็นบริวารของสกุลสกุลละหนึ่งองค์พระเจ้าสุโธทนะจึงจัดปีเลี้ยงนางนมทั้งหลายนะก้อยถวายงานแด่พระราชกุมารเป็นอันดีภายหลังจากพระราชกุมารประสูติได้5วันพระเจ้าสุโธทนะก็ประชุมกับหมู่พระปริยุรญาติและอามาตย์ทั้งหลายหมู่ชีพราหมณ์ทั้งหลายทำพิธีตั้งนามพระราชโอรสว่าสิทธัตถะราชสิทธัตถะกุมารด้วยที่มหาชนทั้งหลายก็ฮ้องพระองค์ว่าโคตมะสิทธัตถะก็ทรงแผ่พระเกียรติคุณออกไปนับจากวาระนี้แต่พอถึงวันที่7พระนางเจ้ามายาผู้เป็นพระราชมารดาของพระองค์เนี่ยก็ได้สิ้นพระชนไปพระสิทธัตถะก็เลยถูกพระราชบิดาตีเศร้าพระทัยมอบพระสิทธัตถะให้แก่พระหน้านางหรือว่าพระมาตุจฉาก็คือพระนางประชาบดีโคตมีเป็นคนดูแลเป็นคนเลี้ยงแทนพระนางเจ้ามายาที่ได้สิ้นพระชนไปสิทธัตถะราชกุมารก็ได้ทรงเจริญวัยขึ้นในพระราชฐานโดยพระราชบิดานี่ก็เอาใจใส่อย่างดีคุดสะโบกรณีไว้คือชมและก็บำเรอด้วยพัสตาพรจากแคว้นกาสีซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางหัตถกรรมทอผ้าในเวลานั้นในขณะนั้นจะเสด็จไปณที่ใดก็ตามก็จะมีพระราชบริพารมาคอยกลางชัดกันแสงแดดและก็กันน้ำข้างถึงเวลามีพระชนมายุถึงวาระแล้วเนี่ยพระราชบิดาก็ส่งไปศึกษาวิทยาการแสวงหาความรู้ต่างๆณสำนักของครูวิศวามิตรก็เป็นที่ปรากฏเรื่องลือว่าพระราชกุมารมีพระปีชายอดเยี่ยมเหนือกุมารอื่นๆระหว่างนี้ก็ได้เรียนศิลปวิทยานานาประการเรียนการสู้รบสงครามหรือว่ารบพุ่งเราเนี่ยก็เป็นวิชาของกษัตริย์ทั้งหลายในสมัยนั้นแล้วก็เรียนวิชาในทางศาสนาซึ่งถือว่าเป็นวิชาของพราหมณ์ความรู้เราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระราชกุมารเนี่ยแตกฉานแล้วก็เป็นเหตุที่สามารถทรงคิดค้นพระธรรมอันวิเศษได้ในเวลาการต่อมาเดี๋ยวตามาขอหับสายครับเด้อญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเจริญพรสัตว์เจ้าพระอาจารย์โยมโทรมาอันจากไหนน้อแม่น้อแม่พรจากบ้านอันยางเจ้าลำปางครับเนี่ยน้อเจ้าลำปางอ๋อฟังธรรมะเป็นจะได้พ่อโยมแม่ฟังธรรมะพอเข้าใจอยู่เนาะโอ้ดีละโยมแม่เนาะอันทักทายกันนะเนาะวันนี้ฟังธรรมะเรื่องอย่างวันนี้ฟังธรรมะเรื่องอย่างโยมแม่ตักใครท
พระเนาะเดี๋ยวเนาะเจริญพรอันยมแม่เด้อสาธุอนุโมทนาเนาะสาธุเดี๋ยวถ้ามีอันคำถามยังกะฝากถามมาเด้อสาธุอันเสียงมันกะได้ยินพ้องได้ยินพ้องเนาะมันอยู่ไกลกันก็ขอเจริญพรอันโยมที่โทรมาทีนี้ตมาก็จะได้เล่าต่อนาตะกี้ไปถึงตัตติวาเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารเนี่ยเนาะอันได้ไปเรียนศิลปะวิทยาต่างๆทั้งในทั้งโลกแล้วก็ทั้งในต่างธรรมเนาะที่ในเมื่อพระองค์เนี่ยพระชนมายุได้16ปีขอไปเนื้อครับสายกันเด้อเจริญพรขอสมาประกาศเจ้าข้าพระมหาอันนี้ผมยมแม่จริงยังยมแม่มันที่บ้านของเสียกับเจ้าอ๋อเราตามมาจับได้อยู่โอเคอันมาไปไปทำงานไปทำงานที่ที่บ้านกับเจ้าที่บ้านอ๋อนะจะมาจับได้อยู่จับเจ้าอ๋อวันนี้ฟังธรรมะเป็นจะได้ป่าวกันเด้อก็ตั้งใจฟังครูแล้วยกแต่จะถามพระอันพระมหาว่าท่านจ้องตายมีพระธาตุตอนที่เป็นประตูข้างแรกที่ไล่หนังสือเป็นว่าได้ก้าวหยักดอกบัวเจ๊กดอกที่ใส่กระดองนั่นน่ะอันนั้นหมายถึงว่าอันมันเป็นธรรมะวูหารเนาะที่ปรัตถกถาจารย์มันได้เขียนไว้ความจริงก็เป็นเรื่องของที่ว่าพระองค์เนี่ยได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั้งหมด7แคว้นในสมัยนั้นเนาะพระพุทธศาสนาของพระองค์เนี่ยได้เผยแผ่ตั้งมั่นในชมพูทวีปทั้งหมดเลยครับแม่เนาะก็ได้อันก็แม่ก็เข้าใจว่าเออประตูออกมาทางเก้าได้ก็อันมีในส่วนของพุทธพจน์ที่อันพุทธองค์ได้ตรัสไว้ตัวเองก็มีในส่วนนี้เดี๋ยวถ้าอย่างไรจะมากันจะค้นมาเนาะเป็นพระพุทธพระพุทธที่ว่าพระองค์ได้ยืนยันด้วยที่ได้เสด็จดำเนินเจ็ดก้าวเนี่ยนะแล้วก็อันในความหมายทางธรรมะก็คือพระองค์ได้เผยแผ่พระศาสนาของพระองค์ไปในแคว้นทั้งหลายนะแคว้นต่างๆสาธุเจริญพระนามพุทธนาบุญเจริญอาหารมหาบุญแผ่ยมข้างบนยมแม่ในด้านสูงด้านขอบฟังข้างบนเจ้าสาวจ้าสาธุเนาะยมแม่เนาะเจ้าข้างฝากความจริงยมแม่นักการแม่ว่าเป็นสี่แม่อันอันเนอร์สาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าท่านก็มาเนาะทักทายกันเข้ามาเนาะก็ถือว่าเป็นการสนทนาธรรมแล้วก็ฟังธรรมกันไปด้วยสนทนาธรรมกันไปด้วยประมาณก็นำเรื่องของเจ้าชายเจตทะนี่แหละมาสิ่งเป็นก็เป็นเรื่องดีชาวพุทธด้วยทั่วไปเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังกันโดยประจำอยู่แล้วถึงการกำเนิดว่าพระพุทธกำเนิดณเมืองใดนี่แหละนี่ก็เดี๋ยวก็คงจะพักหับสายไปสักอันสัก10นาที15นาทีเนาะมาก็จะเล่าต่อว่าหลังจากที่เปิ้นได้สำเร็จวิชานะทางวิชาของกษัตริย์เองก็คือวิชารบพุ่งวิชาการสงครามต่างๆแล้วก็วิชาทางศาสนาอันเป็นวิชาของพราหมณ์ในสมัยนั้นแล้วนะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นก็มีอายุได้16ปีที่ท่านผู้ฟังก็จดก็ได้จำไว้ก็ได้เนาะเผื่อโทรมาเนี่ยเผื่อจะมาจะถามปัญหากลับไปก็ได้อันเจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูติวันใดปีใดหรือว่าเมื่อเป็นได้อายุ16ปีแล้วเนี่ยพระราชบิดานี่ก็หวังคือเจ้าชายชิตะกุมารเนี่ยเพลิดเพลินอยู่แต่ในทางโลกหวังคืออยู่ในเพศคารวาสต่อไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ชิตะกุมารเนี่ยได้เป็นพระเจ้ามหาจักรพรรดิ
ซึ่งเป็นความประสงค์อันสูงสุดของพระราชบิดาฉะนั้นพระราชบิดาเนี่ยก็ได้สร้างปราสาทคือสามหลังเพื่อที่จะใจเป็นที่สำราญพระราชหฤทัยในฤดูหนาวฤดูร้อนและก็ฤดูฝนที่ในปราสาทในเปิ่นได้พรรณนาไว้ว่ามีการตกแต่งภายในไว้อย่างวิจิตรสวยงามคล้ายๆกับเป็นที่อยู่ของเทวดาแล้วก็ได้ขอคือพระนางยโสธราราชบุตรีพระเจ้าสุปพุทธแห่งเทวนครมาอภิเษกเป็นพระชายาของพระสิทธัตถราชกุมารพระสิทธัตถราชกุมารก็จึงถูกบำรุงบำเรอในปราสาททั้ง3นั่นตลอดทั้ง3ฤดูในพระราชทานเนี่ยก็เต็มไปด้วยเสียงดนตรีนะแล้วก็มีแต่ดนตรีมีแต่สตรีทั้งหลายเพิ่นได้พรรณนาว่าปราสาท3หลังนี่บ่มีบุรุษนะที่จะมาเจือปนได้เลยพระสิทธัตถะก็ได้ทรงเสวยความสุขทั้งกลางวันและก็กลางคืนได้เป็นอยู่จะเอียจนกระทั่งเจ้าชายเจ้าทักได้มีพระชนมายุได้29ปีเมื่อมีอายุได้29ปีเนี่ยก็ได้ทรงมีพระราชโอรสประสูติแก่พระนางยโสธราพระองค์หนึ่งพระราชโอรสพระองค์นี้ก็ชื่อว่าราหุลกุมารในระหว่างนี้เองก็มีตัวละครเข้ามาเพิ่มก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตนี่เป็นราชบุตรของพระเจ้าสุปพุทธะแล้วก็เป็นพระเชษฐาของพระนางยโสธราคือเป็นปีชายของนางยโสธราก็มีวัยหนุ่มมีวัยแน่นเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เข้ามาพัวพันอยู่กับเจ้าชายสิทธัตถะท่านพระเทวทัตเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระปยุรญาติของเจ้าชายสิทธัตถะเนาะถ้าอูด้วยฐานะอูด้วยภาษาของเฮาทั้งหลายก็ถือว่าเป็นปีเขยที่นี่ปีเขยคนนี้ก็ได้อิจฉาเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็พยายามที่จะแข่งดีพยายามที่จะทำลายชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะแต่ยังได้ก็ตามเนี่ยเมื่อได้ความพยายามแล้วนั่นก็บ่สำเร็จผลเพราะว่าผลก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะทรงชนะพระเทวทัตอยู่ตลอดโดยอหิงสาก็คือโดยการบ่ได้เบียดเบียนเพราะฉะนั้นเปิ้นได้กล่าวไว้ว่าบทบาทของพระเทวทัตเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการมาเพิ่มพูนเกียรติคุณให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะให้ขจรขจายไปในสมัยนั้นที่นี่ก็จะกล่าวถึงการที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชมีธรรมะข้อหนึ่งเนาะเปิ้นว่าในการเสวยสุขอยู่ในปราสาททั้งสามหลังเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปที่บ่ได้บำเพ็ญธรรมะสโมทานมาทั้ง8ประการที่จะมาได้ยกมาครั้งแรกก่อนเข้าช่วงเข้ารายการเนาะเป็นว่าก็จะเป็นคนที่บ่ฮู้จักอิ่มในความสุขนั้นมีโอกาสที่จะติดอยู่ในความสุขนั้นก็คงจะบ่แสวงหาความหลุดพ้นไปได้ทีนี้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นผู้ที่แสวงหาความหลุดพ้นต้องการที่จะออกจากความพัวพันในกามทั้งหลายเหล่านั้นเนาะก็ได้แสวงหาความจริงซึ่งในสมัยนั้นเองเนี่ยหมู่นักบวชก็ดีหมู่พระราชาในชมพูทวีปในสมัยนั้นเป็นได้กล่าวว่าก็เป็นนักบวชที่แสวงหาความบ่เกิดความบ่เจ็บแสวงหาความจริงอยู่เหมือนกัน
สแสวงหาความบรรทุกสแสวงหาความบรรตายเป็นห้องว่าอมฤตธรรมซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมายของศาสนาแบบเก่าซึ่งเป็นศาสนาของอันเทพเจ้าและศาสนาพราหมณ์ก็เป็นชีวิตที่มีความสุขอยู่ในมากามกิเลสนะประกอบด้วยการบูชายัญทั้งหลายเพื่อที่จะหวังผลตอบแทนจากพระเจ้าก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของศาสนาพราหมณ์และก็ศาสนาในยุคนั้นแต่พระเจ้าชายเจตระเนี่ยทรงต้องการความสุขที่เหนือและก็สูงไปกว่านี้จึงได้พยายามที่จะคัดแย้งและก็พยายามที่จะต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเป็นทิศนิยมแบบเก่าในสมัยนั้นเลยบอกว่ามีความยินดีในการที่จะเสวยสุขอยู่ในปราสาทก็ดีในคณะเดียวกันในยุคนั้นเพิ่นได้กล่าวไว้ว่าในอินเดียก็จะมีวรรณะต่างๆนะเช่นพวกสูตรแล้วก็คนซึ่งเป็นคนยากจนของประเทศอินเดียนะก็มีความรู้สึกว่าโลกนี่มันเป็นความทุกข์เมื่อรู้สึกว่าโลกนี่เป็นความทุกข์กันเลยปากันหวังที่จะตายให้สนิทก็หมายถึงว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยบ่ต้องการที่จะเกิดมาฮับกับความทุกข์เหล่านั้นแหมสิ่งนี้เองที่ว่าตายให้สนิทแล้วก็บ่ต้องการที่จะเกิดมาฮับกับความทุกข์เหล่านั้นเองเนี่ยถือว่าเป็นแก่นของพุทธศาสนาแล้วก็พุทธศาสนาเองเนี่ยก็ตอบโจทย์นะตรงกับความกึดกับความตระหนักของมหาชนส่วนใหญ่ในอินเดียในยุคนั้นในขณะนั้นเองเนี่ยคนทั้งหลายบางส่วนก็ยังแสวงหาความสุขแต่ว่าพุทธเจ้าชายเจตระทของเฮาเนี่ยเปิ่นเกิดในกองสุขโดยมีครบสมบูรณ์ทุกประการดังที่ได้พรรณนาไว้เบื้องต้นเกิดในความสุขที่นี่เปิ่นก็เกิดในความสุขแล้วก็อิ่มในความสุขขึ้นมาพออิ่มในความสุขก็เกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายผู้พระองค์ก็ในขณะที่มีอายุ 29 พรรษาก็มีเหตุการณ์อันจวนให้พระองค์เนี่ยเกิดความกระหายในสิ่งอื่นที่ปัจจัยเป็นโลกิยสุขคือความสุขทางโลกนั่นก็คือปัญญาในการโอ้แจ้งหันจริงในการที่จะออกจากกองทุกข์ทั้งมวลแล้วพระองค์ก็ต้องการที่จะแสวงหาปัญญาภายหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ออกไปพบกับคนแก่คนเจ็บและกับคนตายในระหว่างที่ได้ประพาสพระราชอุทยานถ้าพิจารณาในอรรถกถาในอรรถกถาในพระอรรถกถาจารย์เนี่ยเปิ่นได้กล่าวอ้างตามโวหารกวีว่าในอินเดียน่ะมีเทวดาทั้งหลายเนรมิตเป็นคนแก่คนเจ็บและก็คนตายแต่ ก็มีคำกล่าวแย้งนะตีอาจารย์อื่นเพิ่นได้กล่าวขึ้นมาว่าความจริงอินเดียในสมัยนั่นเองเนี่ยก็เต็มไปด้วยคนยากจนคนไร้ที่พึ่งขออภัยในอินเดียนะขณะนั้นก็เต็มไปด้วยคนที่อยากจนไร้ที่พึ่งข้อว่าเป็นคนที่เพ่นผ่านอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่คนที่ไปอินเดียอย่างตมาได้ไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็ยังเห็นคนที่
เป็นคนไร้ที่พึ่งแล้วก็เดินเพ่นผ่านอยู่ทั่วไปซึ่งก็เป็นภาพธรรมดาที่จะหาได้หาดูได้ตามประเทศอินเดียนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาญาติโยมนะทีนี้เจ้าชายจตุทะเพิ่นก็เกิดความสลดพระทัยได้ไตรตรองหาทางที่จะแก้ไขเมื่อได้วันหนึ่งก็ได้เห็นสมณะก็เกิดความพอพระทัยเมื่อผู้ว่าสมณะนี่คือผู้ที่พยายามแก้ความแก่ความเจ็บความตายวันหนึ่งพระองค์ก็ได้หลบหนีพระราชบิดาแล้วก็พระชายาออกบวชโดยทรงมาจีว่ากันทกะมีนายฉันนะตามเสด็จไปตัวเองเมื่อไปถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาก็ได้ตรัสสั่งคือนายฉันนะนำมาพระที่นั่งกลับคืนพระนครขั้นแล้วก็ทรงใจพระแสงดาบตัดพระเมาลีคือสันหลงคือใจดาบนะตัดผมแล้วก็ได้ตั้งปณิธานออกบวชเป็นบรรพชิตนี่ก็เมื่อออกบวชแล้วในสมัยนั้นพระองค์ก็มีอายุได้29พรรษานะช่วงนี้ก็เปิดโอกาสเนาะให้โยมได้โทรเข้ามาเนาะถ้าหากว่ายังมีสายเข้ามาตมาก็จะได้ปาไปสู่การตรัสรู้อันนี้ก็เจ้าชายสิทธัตถะก็ได้บวชเรียบร้อยแล้วได้เศร้าเก่าพรรษาท่านผู้ฟังก็ถ้าจำมาได้ก็จดเอาเด้อที่ได้มาสู่การตรัสรู้ของเจ้าชายจิตตทะเนาะเมื่อทรงได้บวชแล้วก็ได้พักแรมอยู่ที่แขวงมัลละชนบทเป็นเวลา7วันแล้วก็เสด็จไปยังมคธชนบทขณะที่เจ้าชายได้ผ่านกรุงราชคฤห์ไปก็มีพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาของมคธได้มาพบกับเจ้าชายได้มาสนทนาจวนเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคือเสวยพระราชสมบัติด้วยกันแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะก็บ่ได้ทรงหับเพราะว่าพระองค์เนี่ยมุ่งหวังที่จะแสวงหาพระสัมมาสัมพุทธญาณอย่างเดียวที่นี่พระเจ้าพิมพิสารเองเนี่ยก็เลยได้กล่าวอนุโมทนาแล้วก็ได้ขอร้องว่าถ้าหากว่าเจ้าชายได้สำเร็จเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยขอให้มาเตือนสั่งสอนพระองค์ตัวเองหลังจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เสด็จดำเนินไปยังศึกษาความเชื่อหรือว่าลัทธิในสำนักของอาลาละดาบทและกับอุทกะดาบทเนาะจะมาขอหับสายสักคำหนึ่งเจริญพรจากสื่อสารท่านพระมหาเจ้าฟังเจ้าโยแม่อันแนะนำตัวกันเด้อโยแม่แนะนำอันแนะนำจื่อกันเด้อจื่ออย่างน้อยแม่เนาะก็ต้องเจ้าสอนสารแล้วก็ใช้เจ้าการฟังธรรมะเป็นจะได้ป่าวตอนนี้เนาะธรรมะบรรยายมันก็เนาะธรรมะบรรยายตัวเข้าใจดีเจ้าเนาะในจดไว้ของอยู่ก้าว่าอันเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นประสูติวันไหนจำได้ก็ถ้าอันจำได้ได้ก็ไปครับได้ครับพระมหาเออเอออันตมาก็จะบรรยายไปเลยเนาะแล้วก็มันก็จะมีสาระสำคัญเป็นช่วงเนาะแล้วก็มีเหตุการณ์เป็นช่วงเนาะซึ่งอันวันประสูติของพระเจ้าบวชประสูติวันใดนะบวชวันใดเนาะแม่เนาะสาธุทุกคนแก่พระเจ้า
สาธุสาธุเด้อเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าขออภัยเถอะนะเตรียมมาอันเสียงอันเปิดอันโทรศัพท์อันเสียงชัดพ่องประชัดพ่องด้วยอันจะมากับตะกี้ไปถึงอันการตรัสรู้นะของเจ้าชายจิตตทะนะหลังจากตีป้อมกับพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ได้หับกรรมของพระเจ้าพิมพิสารมาถ้าได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารขอคือไปแสดงธรรมคือฟังตัวเองที่นี่เจ้าชายก็ไปศึกษาความเชื่อหรือว่าลัทธิในสำนักของอาราละดาบดครับพุทธกะดาบดนะพอศึกษาลัทธิของทั้งสองท่านเนี่ยก็ด้วยความที่พระองค์เนี่ยมีสติปัญญามาตั้งแต่กำเนิดก็ได้ศึกษาอยู่มาเบิ้ลในความรอบรู้แล้วก็แตกฉานในลัทธินั้นจนกระทั่งอาจารย์ทั้งสองเนี่ยก็ได้ทูลจวนอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะคือจุ่ยสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปในสำนักของอาจารย์ทั้งสองแต่ว่าพระสิทธัตถะเนี่ยก็ทรงเห็นว่าลัทธิที่พระองค์ได้ร่ำเรียนในสำนักของท่านทั้งสองเนี่ยมันบ่ใจทางที่จะได้ตรัสรู้บ่ใจหนทางแห่งความพ้นทุกข์แล้วก็บ่ใจหนทางแห่งพระสัมมาสัมพุทธญาณก็เลยได้ลาดาบททั้งสองได้ไปแสวงหาธรรมในที่อื่นต่อไปภายหลังจากนี้ก็ได้จาริกไปยังมคธชนบทจนได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพระองค์ก็ได้เห็นว่าตำบลเนี่ยนะเป็นสถานที่รื่นรมมองดูแล้วมีต้นไม้เขียวสดแล้วก็มีตางน้ำตีนาอยู่นาอาศัยแล้วก็ยังใกล้กับหมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่เหมาะควรในการที่จะบำเพ็ญธรรมแล้วก็เหมาะควรสำหรับที่จะทำการภิกขาจารย์ก็คือได้อาหารมาได้ด้วยง่ายนะแล้วก็ได้ปรงพระทัยที่จะประทับอยู่ณตีนั่นเองตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาคือการทรมานพระกายคือลำบากซึ่งเป็นวิธีของฤาษีมาตั้งแต่สมัยโบราณในสมัยนั้นพระองค์ก็ยังมีความเข้าใจเดิมๆอยู่ว่าการทรมานร่างกายเนี่ยจะสามารถทำให้กิเลสตัณหาเนี่ยมันสิ้นไปได้แล้วก็สามารถทำให้จิตบริสุทธิ์พุทธผ่องขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญความเพียรมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ใต้ใจปฏิบัติกันมาก่อนที่พระองค์จะมาตรัสรู้เป็นพระเจ้าประพฤติปฏิบัติกันมาเมินพระองค์ก็ได้เริ่มแล้วก็ได้นั่งคัดสมาธินิ่งและได้กัดพระทนด้วยพระทนก็คือได้กัดฟันตั้งลุ่มกับฟันตั้งบนเอามาคบกันแล้วก็กดเพดานพระโอษฐ์ด้วยพระชิวหาไว้ให้แน่นก็หมายถึงว่าเอาลิ้นของพระองค์เนี่ยดันไว้บนเพดานปากน่ะดันไว้ให้แน่นเลยพอพระองค์กัดฟันแล้วก็เอาลิ้นดันเพดานไว้แน่นเนี่ยก็มีพระเสโทก็คือเหงื่อไหลออกมาจากพระกัจฉะคือพระรักแร้แล้วก็ต้นพระกรต้นแขนของพระองค์มีเหงื่อไหลออกมาเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายแต่ขณะนั้นพระองค์ก็ได้มีสติตั้งมันอยู่เสมอในการทรมานร่างกายนี่พระองค์ก็ได้บำเพ็ญอยู่ในตลอดก็บ่ได้เกิดประโยชน์แก่พระองค์บ่ได้เกิดประโยชน์อันใด
เมื่อพระองค์ได้พิจารณาว่ามันบ่เกิดประโยชน์ในวาระแรกในวาระที่สองก็ได้เริ่มบำเพ็ญทุกรกิริยาหนักขึ้นไปแห่งก็คือทรงกำหนดลมอาสาสะคือลมหายใจเข้าปัสสาสะลมหายใจออกกำหนดคือมีการหายใจที่ห้องว่าเป็นการทำวิธีโยคะคือทำลมหายใจเนี่ยบ่สามารถที่จะหายใจได้ตามปกติทางจมูกแล้วก็ทางช่องปากคล้ายกับอาการกั้นลมหายใจที่นี่ก็เมื่อกำหนดลมหายใจอย่างนี้แล้วก็เกิดเสียงอูออกจากช่องหูทั้งสองของพระองค์เมื่อเสียงออกทางหูเนี่ยพระองค์ก็ได้เกิดปวดพระเศียรเกิดปวดหัวปวดหัวแล้วก็เกิดเสียดลมเนี่ยไปเสียดตีพระอุทธรเสียดต้องแล้วก็ห้อนนะในภายในร่างกายของพระองค์เนี่ยเกิดความห้อนขึ้นมาเกิดทุกขเวทนาหนักขึ้นไปนะพระองค์ก็ได้ทรงอดทนแล้วก็มีสติมั่นอยู่เป็นเวลาเมินเมื่อทรงบำเพ็ญไปก็มาเห็นว่ามันจะมีผลอันใดก็ได้ทรงยุดเมื่อทรงยุดแล้วก็ได้ทรงเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็นอย่างอื่นต่อไปต่อมาคราววาระสุดท้ายที่พระองค์ทรงทดลองอดอาหารโดยการเสวยน้อยลงเสวยน้อยลงจนกระทั่งร่างกายของพระองค์เนี่ยได้เหี่ยวแห้งลงไปผิดปกติร่างกายเนี่ยก็ดูผิดปกติจากคนหัวไปเกิดกระดูกเป็นว่ากระดูกหรือพระอัฐิของพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นตามพระวรกายเนี่ยมองหันกระดูกชัดเลยว่าท่านผู้ฟังได้หันพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขกิริยาก็จะเห็นว่ากระดูกเนี่ยโผล่ออกมาตามร่างกายณขณะนั้นเองพระองค์ก็มีกำลังตีน้อยเหลือเกินเวลาตีพระองค์ได้ลุกขึ้นเนี่ยก็จะล่มลงนะลุกขึ้นก็จะล่มลงพระองค์ก็ได้พยุงร่างกายเนี่ยลุกขึ้นเดินดำเนินต่อไปคนทั้งหลายมาเห็นแล้วก็เกิดความสังเวชถึงเจ้าชายเป็นอย่างยิ่งในระหว่างที่ได้ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานร่างกายอยู่นั่นเองเนี่ยก็มีนักบวชหรือบรรพชิตเนี่ยมาห้ารูปห้าตนได้ยินข่าวว่าเจ้าชายจิตตะเนี่ยมีลักษณะเป็นมหาบุรุษต้องลักษณะตามพยากรณ์ศาสตร์ก็ได้ติดตามมาปรนิบัติพระองค์นะโดยหวังว่าหากว่าเจ้าชายเนี่ยได้บรรลุธรรมเมื่อใดก็จะได้ทูลขอเฮียนแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติตามบรรพชิตทั้ง5นี่ก็ตามติศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังเป็นประจำก็คือปัญจวัคคีย์ก็มีอยู่5ท่านคือโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและก็อัสสชิท่านเมื่อเห็นพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็เลิกบำเพ็ญเนี่ยนักบวชทั้ง5นี่ก็เข้าใจว่าเจ้าชายเนี่ยเป็นคนที่ขาดความเพียรมีความเบื่อหน่ายในการประกอบความเพียรเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ก็บ่น่าที่จะได้บรรลุธรรมเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วนักบวชทั้ง5ก็พากันหนีไปเสียไปอยู่ที่อื่นที่ป่าอิสิตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีซึ่งในปัจจุบันนี่ก็เป็นป่ากวางตีสารนาฏที่นี่ในอัฏฐกถาในมัชฌิมนิกายพระอัฏฐกถาจารย์เปิ่นได้กล่าวถึงเหตุที่เจ้าชายสิทธัตถะเลิกการบำเพ็ญเพียรทุกขกิริยาว่าพระองค์ได้เกิด
การดำริว่าการตรัสรู้นั่นจะเกิดจากการทรมานร่างกายนี่เป็นไปบ่ได้ตราบใดคนเฮาที่ยังมีความพอใจความหักไข่ในกามคุณทั้งหลายก็เปรียบกับเหมือนว่าเอาไม้สดเนาะไม้สดตีชุ่มไปด้วยน้ำเปียกน้ำแห่งกรรมเนี่ยเอาไปสีไฟโอกาสที่ไฟจะเกิดขึ้นนะมันก็เกิดขึ้นบ่ได้ฉะนั้นความพอใจในกามทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับไม้สดไม้สดที่มันชุ่มน้ำอยู่ตลอดก็เลยทดลองสละกามและก็สละความมกมุ่นพอใจอยู่ในกามทั้งหลายแล้วก็ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาต่อไปหลังจากนั้นพระองค์ก็ยังบ่ต้องบ่ได้ตรัสรู้เห็นเมื่อยังบ่ทรงได้ตรัสรู้ก็ได้ทรงจินตนาการต่อไปว่าเนี่ยการบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานต่างกันมันบ่สามารถที่จะทำให้ตรัสรู้ได้ซ้ำเป็นการทำให้จิตมุกมุ่นอยู่ในความเดือดร้อนของร่างกายพระองค์ก็ได้ทรงดำริว่าหากพระองค์กลับมาเสวยอาหารโดยปกติแล้วเนี่ยก็ลองทำความเพียรทางใจก็เลยได้ตั้งปณิธานทางใจเพื่อที่จะคือตรัสรู้ด้วยประการดังกล่าวนี้เองเจ้าชายสิทธัตถะก็หันกลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์โดยปกติทั่วไปก็คือกลับมาเสวยพระกายหารคราวนี้ร่างกายของพระองค์ก็มีการกลับมาเปล่งปลั่งงดงามมีสง่าราศีเหมือนเดิมพระองค์ก็ได้ทรงนั่งคัสสมาธิรับพระเนตรรับตาต่อไปแต่คราวนี้บ่ได้เป็นการทรมานร่างกายพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญฌานตามแบบอย่างของพระองค์เองก็คือการเจริญสมถะภาวนาทำให้จิตเนี่ยเกิดเป็นสมาธิแน่วแน่เกิดบริสุทธิ์จากอารมณ์เศร้าหมองทั้งปวงแล้วก็ทรงใคร่ควรถึงสัจธรรมต่างๆที่ได้ทรงค้นพบมาที่ทรงพบเห็นมาแล้วก็วางสัจธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นลำดับเหตุเป็นลำดับผลกันที่นี่ในการบำเพ็ญฌานพระองค์ก็ได้บรรลุฌานที่1ถึงฌานที่5แล้วก็เกิดปัญญาญาณที่ห้องว่าเป็นตัวปัญญา3ประการถ้าเป็นภาษาบาลีญาณที่1ก็คือเป็นปุพเพนุวาสานุสติญาณก็คือญาณที่ผู้สรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมนะฮะตัวหาตนบ่มีแล้วก็ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆมาชุมนุมกันพระองค์ก็มีความเข้าใจว่าคนญาณที่หนึ่งเนี่ยก็คือคนเฮาเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของขันห้าเนาะขันห้าชนิดแรกก็คือรูปคืออันยังรูปก็คือธาตุ4นั่นเองธาตุ4ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้ก็ได้แก่รูปแล้วก็ขันต่อไปก็คือเวทนาการเสวยอารมณ์สุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาความจำสังขารการปรุงแต่งจิตวิญญาณเราเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ส่วนจิตที่ได้ปรากฏการณ์ทางด้านร่างกายแล้วก็ปรากฏการณ์ส่วนจิตพระองค์ก็บ่ได้ถือเอาว่าเป็นของตัวว่าเป็นของตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนนะแล้วก็พระองค์ก็ได้ญาณเห็นชัดเจนเลยว่าทั้งส่วนของรูปทั้งส่วนของนามเนี่ยมันบ่ใจเป็นหาตัวหาตนบ่ได้อันนี้ก็เป็นญาณที่1ต่อมายานที่2พระองค์ได้หันสัจธรรมว่าขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมันบ่เที่ยง
มีความแปรปรวนเกิดดับดับมีดีมีเลวมีงามบ่งามเพราะเป็นสุขเป็นทุกข์พระองค์ก็ได้เห็นว่าทั้งนี้ก็เพราะว่ามีกรรมเนี่ยเป็นต้นเหตุได้ทรงหันว่ากรรมที่คนเฮาได้กระทำนะมีความเปลี่ยนไปของกรรมเองก็คือคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองยานที่สามได้ทรงยังผู้ว่าขันทั้งหลายนะมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นเหตุเป็นผลติดพันกันไปว่าผลแล้วก็ย่อมมาจากเหตุแล้วก็เหตุแล้วก็ต่อให้เกิดผลมีความเกี่ยวเนื่องกันได้ทรงพิจารณาถึงความทุกข์ที่พระองค์ต้องการที่จะกำจัดในขณะนั้นเองพระองค์ก็ได้ทรงค้นพบนักอริยสัจ4ประการก็คือมองเห็นว่าความทุกข์มันเป็นอย่างใดแล้วก็อันหยังที่มันก่อให้เกิดความทุกข์และความทุกข์ในสามารถที่จะดับไปได้อย่างใดและประการสุดท้ายประการสำคัญที่สุดก็คือต่างกำจัดทุกข์นั้นเป็นอย่างใดพระองค์ได้ทรงค้นพบวิธีปฏิบัติชื่อว่าอริยมรรคเมื่อพระองค์ได้ทราบชัดแจ้งในอริยสัจ4จะอิระจิตของพระองค์ก็ได้พ้นจากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นของพระองค์ก็ได้หมดหายไปเกิดความสว่างสวยเกิดปัญญาขึ้นมาขอเมื่อกี้อันโยมแม่อันนี้โทมัสอันตมาหันกับเบอร์เนาะขออภัยด้วยอันอับบัตันเดี๋ยวโทรมาใหม่แน่แน่ที่นี่ในเจ้าวันนั้นเองกับอันนางสุชาดาซึ่งเป็นบุตรีของกุฎุมพีอยู่ที่หมู่บ้านเสนานิคมตำบลอุรุเวลาก็เกิดความปรารถนาว่าจะบวงสรวงเทวดาเลยหูเข้าหูปลาอาหูเข้าเนาะจีว่าเข้าปลาหยาดคือใจน้ำนมกับข้าวสารเนี่ยมาหุงพร้อมกันเนาะเดี๋ยวอันหับสายกันเด้อจะเริ่มพอนอันนี้แม่เนี่ยก็การมาสการเจ้าอันอายุอ้อยมาพอเดี๋ยวจะเริ่มพอนอันโยมแม่อ้อยเนาะเคยโทรมาแล้ววันนั้นข้างเนาะวันนี้อันฟังธรรมะเป็นจะได้พ่อวันเนี่ยในนี้มาใครจะรับนี้กันนะวันนี้เนาะแน่นใจนะครับไปฟังรับละกันเดี๋ยวนอไปรับเดี๋ยวนั่นแหละนั่งฟังเนี่ยสาธุเด้ออันโยมแม่เจ้าสาธุสาธุเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าสาธุอันก็อันธรรมะสากัจฉาเนาะอนุโมทนาโยมแม่อ้อยเด้อเนาะโทรมาทักทายที่นี่ก็ตะกี้ตมาได้เล่าไปถึงตติวาพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนาะหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วก็มีนางสุชาดาหูเข้าปลาหยาดเข้าปลาหยาดก็คือน้ำนมโคนะเอามาหุงพร้อมกับข้าวสารแล้วก็นำไปยังต้นโพซื้อต้นโพในนางในไปบูชาเทวดาอยู่เป็นประจำวันนั้นนางสุชาดาได้ไปพบกับเจ้าชายจิตตะประทับอยู่ก็นึกว่าเป็นเทวดาเลยเอาเข้าปลาหยาดไปถวายพระองค์ก็ได้เสวยแล้วก็ทรงหับยาของคนหาบยาจีวาโสธิยะไปปูต้นโพเป็นบัลลังก์นะในช่วงนี้ก็ยังบ่ได้ตรัสรู้แต่นะยังเอาต้นเอานี่ไปปูบัลลังก์ก่อนแล้วก็นั่งอันคัสสมาธิเมื่อนั่งคัสสมาธิแล้วก็ได้หันพระภาคไปทางทิศตะวันออกอธิษฐานในพระทัยว่าคราวเนี่ยหากว่าพระองค์บ่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ก็จะบรรลุขึ้นเลยแม้ว่าจะตายไปก็ตามทีเนาะอันนี้ตมาก็ย่อมาความจริงก็มีพุทธพจน์ที่ยาวกว่านี้เนาะก็คงจะได้นำมาขยายในวันหลังก็ย่อๆว่าคราวนี้ถ้าหากว่าบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณพระองค์จากบรรลุเลยแม้ว่าจะตายไปก็ตามทีในระหว่างนั่นเองพยามารเนี่ยก็คือกิเลสกามมารบกวนจิตใจของพระองค์แต่พระองค์ก็ได้กำจัดเสียในขณะนั้นเพิ่นได้กล่าวว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังบ่ตั้งขึ้นเดี๋ยวนะในระหว่างกลางคืนนั้นพระองค์ก็ได้ไตรตรองถึงญาณทั้ง3ที่ตมาได้กล่าวไปตะกี้นะญาณทั้ง3แล้วก็ไตรตรองกลับไปกลับมาอยู่ญาณจนกระทั่งเกิดความเข้าใจแล้วก็ตระหนักแน่ขึ้นในยามกรุงอรุณเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณณวาระนั้นแล้วก็ได้ทรงบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาทั้งปวงเลยได้ชื่อว่าพระอรหังต์การตรัสรู้โดยพระองค์เองก็ทำคือใดพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธก็แยกซัดเป็นสัมมาเนี่ยก็คือโดยชอบโดยพระองค์เองสัมพุทโธก็ตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเจ้าชายวันนี้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับจากวาระที่พระองค์ได้บวชมาเป็นเวลาถึง6ปีล่วงไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นเมื่ออายุได้35พรรษาเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จำนะถ้ามาจำกระจดว่าได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าเนี่ยเมื่อมีพระชนมายุได้35พรรษาและพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ระหว่างราตรีในวันวิสาขบูชามีดิถีเดือนเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงณอันต้นพระศรีมหาโพธิ์ในปีก่อนพุทธศก45ปีหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้พระสาวกและก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเมื่อได้ตรัสรู้ก็ได้เสวยความสุขจากการปราศจากกิเลสตัณหาอยู่7วันระหว่างนี้ก็ทรงไตรตรองถึงความเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่ระหว่างชาติชรามรณะมีอวิชชาเป็นต้นเหตุก็คือความบ่รู้ความมืดความบอดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของชาติก็คือความเกิดชราความแก่มรณะและก็ความตายทรงไตรตรองถึงความเกี่ยวข้องของกิเลสตัณหาทั้งหลายแล้วเนี่ยในการนี้ก็ได้ทรงอุทานด้วยความพอพระทัยในการค้นพบขึ้นมาว่าความสงสัยทั้งหมดของพระองค์ในหมดไปเพราะว่าธรรมอย่างเนี่ยเกิดจากอย่างแล้วก็เหตุกับปัจจัยสิ้นไปได้อย่างไรแล้วก็ได้ทรงกำจัดได้อย่างใดพระองค์ได้ทรงอุทานขั้นล่วงไป7วันแล้วก็ได้ทรงออกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังตีพักของคนเลี้ยงแกะแล้วก็ได้เสวยวิมุติสุขอยู่ในต้นไม้ไทรแห่ง7วันขั้นแล้วก็ได้ทรงพบกับพราหมณ์คนหนึ่งก็ได้ทรงตอบปัญหาพราหมณ์สิ่งพราหมณ์ก็สุดท้ายพราหมณ์ได้ก็พราหมณ์ก็ได้ถามพระองค์ว่าบุคคลที่ว่าเป็นพราหมณ์เนี่ยโดยเหตุใดพระองค์ก็ได้ตอบว่าพราหมณ์เนี่ยผู้ใดมีบาปกรรมอันร้อยเสร็จแล้วนะร้อยเสร็จแล้วผู้นั้นน่ะได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์แล้วก็ได้ล่วงไปแห่ง7วันหลังจากนี้ก็ได้ทรง
ออกจากผมไม่ใส่ไปไปยังไม่จิตซึ่งได้ชื่อว่ามุจลินก็ได้เสวยวิมุติสุขแห่ง7วันได้มีพวกนาคหรือว่าเทพคนทั้งหลายที่นับถือพญานาคว่าเป็นเทพเจ้าในก็ได้มาสร้างที่กับบังฝนให้พระองค์พอระหว่าง7วันในฝนได้ตกลงตีต้นไม้มุจลินแล้วก็ได้ทรงดำเนินไปยังไม่เกียรติที่ได้จีวาราชายตนะได้เสวยวิมุติสุขแห่ง7วันในระหว่างนี้เองก็มีปอกก้า2คนจีวาตปุสะกับพัทธิลักพัลลิกะเดินทางผ่านมาแล้วก็เห็นพระบรมศาสดาสัมมาทัตเจ้าก็เลยได้ถวายเข้าถวายเข้าตีจีวาสตุผงสตุกรแล้วก็ได้กราบทูลถวายตนเป็นอุบาสกฉะนั้นปอข้าทั้งสองคนเนี่ยเนาะก็ถือว่าเป็นอุบาสกคนแรกในพุทธศาสนาก็คืออันตปุสะกับอาลิกะพอครบไปเห็นเจ็ดวันในพระองค์ก็ได้ทรงย้ายไปประทับที่ผมไม้ไซตีจีวาอาชาปาลนิโคดแห่งคราวนี้ก็ได้ทรงพิจารณาหันว่าธรรมที่พระองค์ได้ค้นพบนั้นถือว่าเป็นธรรมที่ล้ำลึกยากที่ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยที่มุกบุญอยู่ในกิเลสตัณหาในบ่วงกามเนี่ยจะหู้ตามได้ยากพระองค์ก็ได้ทรงหู้ด้วยพระปัญญาญาณว่าในโลกเนี่ยมันก็มีคนที่มีกิเลสน้อยเบาบางอยู่ก็มีความเพียรน้อยก็มีความเพียรหนักก็มีบางคนบางเราก็เรียนรู้ได้เร็วบางคนก็เรียนรู้ได้จ้าก็ได้เปรียบกับคนทั้งหลายไว้เหมือนกับดอกบัวที่อยู่เปรียบเป็นดอกบัวสามเหล่าถ้าเป็นในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะเป็นดอกบัวสามเหล่าคือดอกบัวที่อยู่ตายน้ำก็มีดอกบัวที่อยู่ปริมน้ำก็มีแล้วก็พ่นผิวน้ำไปก็มีฉะนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเห็นว่าควรที่จะแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนที่มีภูมิปัญญาต่างๆกันเนี่ยจากต่ำไปหาสูงเป็นลำดับกันไปพระองค์ได้มีพระคุณต่อมวลสัตว์โลกที่ยังหลงงมงายอยู่ในกิเลสจึงตั้งพุทธปณิธานที่จะดำรงพระชนอยู่เพื่อที่จะได้ประกาศพระพุทธศาสนาคือแผ่หลายออกไปประกาศได้สถาปนาพุทธศาสนาเนี่ยคือสถิตไว้ในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่เวไนยสัตว์ทุกชนชาติทุกชาติวรรณะในระหว่างนี้ก็ได้ทรงปรารภถึงอาจารย์สองท่านที่เปิ่นได้เคยไปศึกษาลัทธิก็คืออาลาละดาบทกับอุทกดาบทซึ่งอาจารย์สองท่านนี่ก็ได้ตายไปแล้วเนาะไปเกิดเป็นอรูปพรหมอยู่บนจั่นพรหมนะพระองค์ก็บ่สามารถที่จะไปโปรดได้นะเพราะอรูปพรหมนี่บ่มีหูบ่มีตาบ่สามารถที่จะฟังธรรมได้ต่อมาพระองค์ก็ได้ระลึกถึงปัญจวัคคีย์ก็คือนักบวชทั้ง5ท่านที่ไปเฝ้าตอนที่พระองค์ได้บำเพ็ญทุกขกิริยาเมื่อนึกถึงแล้วก็ได้เสด็จดำเนินไปยังกรุงพาราณสีในตอนเจ้าวันขึ้น14ค่ำของเดือน8เมืองพาราณสีนั่นก็เป็นนครหลวงของแคว้นกาสีระหว่างที่เดินทางผ่านดินแดนติเมน้ำขยากับแดนพระมหาโพนะก็ได้พบกับอาชีวกคนหนึ่งจิว่าอุปกะอุปกะเนี่ยก็ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ถามว่าใครเป็นศาสดาของพระองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ตอบว่า
พระองค์เองนี่แหละเป็นสยามภูตรัสรู้เองหาได้มีผู้ใดที่จะเป็นครูสั่งสอนพระองค์เนี่ยบ่มีที่นี่อุปการคนนี้ก็บ่เจือว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้เองแล้วก็หนีไปพระองค์ก็ได้ดำเนินต่อไปจนไปถึงป่าอิสิตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเพื่อที่จะไปหานักบวชทั้ง5เหล่านั้นเมื่อพระองค์ดำเนินไปถึงก็ได้พบกับปัญจวัคคีย์ที่นี่เราปัญจวัคคีย์ก็แสดงความบ่เจือถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยจะตรัสรู้แต่ต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงยืนยันนักแน่นว่าพระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้โดยพระองค์เองก็ทำให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยเชื่อพอวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันอาสาฬหบูรพีพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมครั้งแรกที่ชื่อว่าปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ถ้าสรุปด้วยย่นย่อก็คือแสดงถึงผลร้ายของกิเลสตัณหาซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์พระองค์ก็ทรงแสดงถึงอริยสัจ4ประการและกับทางดำเนิน8ประการหรืออริยมรรค8ประการทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้กล่าวได้ปรารภถึงการค้นพบสัจธรรมดังกล่าวนี่เองว่าพระองค์เนี่ยรุดพ้นจากกิเลสตัณหาทางปวงระหว่างที่พระเจ้าได้แสดงธรรมอยู่นั่นเองโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ก็ได้ปัญญาเกิดขึ้นที่เขาว่าอุทธิปัญญาปัญญาเกิดขึ้นว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมชาติพระองค์ก็ได้ทรงรู้แล้วก็ได้ทรงเปล่งพระวจาว่าวัตถะโกณฑัญโญอัญญาสีวัตถะโกณฑัญโญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอตั้งแต่นั้นมาโกณฑัญญะก็ได้พระนามว่าอัญญาโกณฑัญญะนะอัญญานี่ก็แปลว่ารู้เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังธรรมก็สิ้นความสงสัยแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นภิกษุเถิดท่านจงประพฤติพรหมจรรย์ตามธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้วเพื่อให้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดซึ่งพระอัญญาโกณฑัญญะในก็ถือว่าเป็นภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในโลกบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อจะอันได้จดได้จำไว้ได้จดไว้เนาะระหว่างนี้ก็ถ้าอันอนุฟังจะโทรเข้ามานะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาอันบูชาธรรมะนะสนทนาธรรมกันถ้ายังไม่มีสายเข้ามาเนี่ยอาตมาก็คงจะต่อนะเพราะว่าเรื่องของพุทธประวัติหรือว่าเรื่องการตรัสรู้แสดงธรรมเป็นเรื่องยาวนะหลังจากที่เกิดภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนี่ก็มีขึ้นในโลกแล้วเนาะที่นี่ในสังคมอินเดียหรือว่าชมพูในทวีปสมัยนั้นก็มีนักบวชต่างๆกันก็คือฤาษีดาบชดินปริภาโชคอาชีวกเราเนี่ยก็เป็นนักบวชเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นนักบวชในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นภิกษุในเปิ่นเอามาใช้ในทางพุทธศาสนาจึงเป็นนักบวชในพุทธศาสนาที่เป็นภิกษุทรงองค์แรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนี่ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้เอากรรมเนี่ยมาใช้
มาใจแกนักบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพิเศษนะเช่นเอเฮพิคุเธอจงมาเป็นภิกษุมาเถิดระหว่างนั้นเองกับการอุปสมบทในสมัยนั้นการอุปสมบทหรือว่าการบวชเหมือนกับการบวชในปัจจุบันเนี่ยมันยังบ่มีครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยยังบ่ได้ทรงอนุญาตในระหว่างนั้นพระองค์จะเป็นคนที่บวชเองที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมาเมื่ออันพระองค์ได้ทรงจำพรรษาอยู่ณป่าหวางในดินแดนพาราณสีเนี่ยก็ได้ทรงสั่งสอนบรรพชิตที่เหลืออยู่แห่ม4องค์แล้วก็ได้กระจนกระทั่งท่านวัปปะและก็ท่านอธิยะเนี่ยก็ได้ตัสรู้หันธรรมหาผู้แจ้งหันธรรมอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ทูลขอบวชอุปสมบทพระเจ้าก็ได้ทรงพระราชทานอนุมัตินะแล้วก็เกิดสาวกใหม่ขึ้นมาแห่ม3เลยได้ออกบิณฑบาตนำอาหารมาเลี้ยงหมู่คณะทั้ง6องค์ต่อมาก็ท่านมหานามครับอัจฉริก็ได้เข้าใจในพุทธธรรมก็ทูลขอบวชแห่มครั้งนั้นก็รวมถึงมดรวมถึงพุทธเจ้าแล้วก็ปัญจวัคคีย์ก็เกิดมีพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ย6องค์ขึ้นมาแล้วก็พอมาถึงแรม5ค่ำเดือน9พระศาสดาก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ภิกษุทั้ง5ว่าด้วยเรื่องขันธ์5ประการอันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอธิบายเรื่องขันธ์5ว่าขันธ์5แต่ละอย่างนั้นคืออันอย่างพ่อใช่ป่ะก็ได้กล่าวว่ากล่าวสรุปเนาะว่าคนเฮาเนี่ยมาหันขันธ์มันเกิดความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็หันว่ามันบ่ใจตัวใจตนของเฮาแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเบื่อหน่ายความกำหนัดหักใครก็จะหมดไปเหือดแห้งไปจิตก็จะเกิดความรุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าอุปทานเมื่อจิตพ้นจากอุปทานแล้วก็จะเกิดฌานขึ้นเกิดฌานขึ้นก็จะทำให้ตนักว่าความเกิดก็สิ้นไปเรียกว่าขีณาชาติความเกิดสิ้นไปแล้วภิกษุทั้ง5ก็ได้ฟังแล้วก็พ้นจากความผูกพันของกิเลสแล้วก็บ่ยึดมั่นถือมั่นก็เกิดรวมแล้วก็เมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดเป็นพระอรหันต์เป็น6องค์ด้วยกันก็คือพุทธเจ้า1องค์แล้วก็เกิดสาวกขึ้นมาแห่ม5องค์เนาะญาติโยมที่จะโทรเข้ามาก็ยินเชิญเด้อแล้วก็ในวาระท้ายนี้ก็พระอาจารย์ยังจะเข้ามาทักทายครับท่านญาติโยมผู้ฟังเนาะหรือว่าญาติโยมจะโทรเข้ามาสนทนาธรรมตอนนี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะตีเบอร์ของตมา0648812883สงสัยศรัทธารับหมดก็ศรัทธารับหมดครับสงสัยศรัทธาให้อย่ารับหมดโดยท่าทางนี่นะเสียงมหามนตรีกล่อมให้จะม่วนรับหม่อยหม่อย เรื่องยาวเลยอ่ะเรื่องวันยาวครับยังบรรจบเลยครับเนี่ยจะแห่งหลายวันเพื่อนต้องใจเวลาเป็นปีวุ่นอ่ะครับมูนี่นะเพราะว่ามันจะต้องใจเวลาในการที่จะอธิบายเนาะครับเรื่องราวต่างๆก็ถ้าศึกษาดีๆนี่นะมันก็จะเนี่ยเฮานี่ได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเนาะก็มีสถาทักทายมาตังอันFacebook หลายคนอยู่นะมีไผห้องนี่เอานักขนาดนะฮะเดี๋ยวปอขออนุญาตทับสายนะครับนะครับไปก่อนเลยครับเลยครับอาจารย์พรอาจารย์โยมแนะนำตัวได้เลยเนอะวันนี้จะมามีกับเนอะก่อนอุมาจ้าอ๋อก่อนอุมาเขตหนึ่งนี่เนาะวันนี้ฟังธรรมมากเป็นจะได้ของน้องบอกอาจารย์
ขาหมดเจ้าพี่ไปที่รับเถอะนะพี่หมดรับเถอะเออเนาะยังตื่นอยู่เนาะเออมาได้รับเช้าน้องฟังอยู่ค่ะเนาะนึกว่ารับนึกว่ารับไปเป็นเตี่ยเป็นเตี่ยอยากจะฟังร้านนะคะเดี๋ยวนี้นะอยากจะขอท่านพระมหาดรเจอได้เหมือนกันได้เปิดมาได้ยืมต้องทันเปิดมาไปที่เวลาเราต้องมาแล้วน้องได้มาท่านมหาดรเราเรื่องเนี้ยค่ะอยากฟังร้านแรกเช้าเช้าจะได้จดไปของโยก้าเนาะจดอันเดี๋ยวพี่กำลังใจให้มาจ้าสาธุเด้อเสถียรกับฟังกันมันใจป้าตุ๊กจ้าอันก็สถานรับหมดละตุ๊กเจ้าจมอยู่นี่ตนเดียวสองตนนะสถานนะก็อันมีป่อสมนึกพักสิงห์ทักทายมาแล้วก็อันปีบุคคำเขต14แล้วก็โยมสุนันทากาดีนะนมัสการพระจารย์มาโยมบัวพัดปิงโต้นี่ทักทายมาสถาตะเดือปอนุพรัตบุญมาจากมันปุ่นพระบาทนะสมสอนยศเสนานี่สถาตะเดือทักทายมาสายคนนะตะเดือกำจิตน้อยนะแล้วก็อันโยมบรายพรฟูซิติซับนะนี่ก็ตะเดือเหมือนกันนั่นนี่นะโยมแม่กับแก้วศีลแก้วนะทักทายมาแม่ของคำนันตาปลูกแม่ดูจับภาพละเย็นลมตาสบายใจปอยงยุทธมณีวันแม่คุณประณีสิพลางนี่นมัสการมาทั้งกูเนาะโยมต้อยจากกรุงเทพนะฮะก็ถือโอกาสนมัสการทั้งสองรูปท่านพระอาจารย์ดร.พระภูสมุทัยทิพย์นะครับพรุ่งนี้ผมจะเข้าอยุธยานะครับมีโอกาสได้เจอกันได้ชัดเข้าด้วยกันนะครับบัวทองทาแก้วนี่กับสาธุสาธุเจ้าพระอาจารย์แม่สมนบุญนำมานี่จากนครไทยครับฟังอยู่ยมกรอุมาทักทายมาตะกี้แล้วก็ยายสมเช่นจักอย่างน้องลายทักทายมาตะกี้เนาะดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของพุทธประวัตินะจริงๆก็มันจะมีแง่คิดมีแง่คิดแง่ที่เขาทั้งหลายจะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในช่วงใดช่วงหนึ่งนะก็จะเป็นเกรดธรรมเกรดความหู้จะเขาทั้งหลายได้ใส่ใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาโดยเนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันผูกเนี่ยถ้าจะได้อาจจะเฮืออาจารย์มหามนตรีได้ตัดรายการเองอย่างเองนะเดี๋ยวโหลดรายการมาโหลดโปรแกรมมาพอก่อนนะเพื่อสะดวกในการตัดโปรแกรมหนึ่งจะว่าพรุ่งนี้เดินทางเนาะบันแน่ใจว่าจะไปถึงปุ่นสักกี่โมงนะออกจากวัดอุทุมพรตาเดือเนี่ยก็ประมาณสักประมาณสัก9 โมง ปลายนี่เนาะสถานเนาะพวกนี้ของเจ้าใครสะดวกก็สามารถที่จะมาปะมาพบพระอาจารย์ได้นะสำหรับสถานตัดเดือนเน้อเดี๋ยวปะหลวงพ่อสักหน่อยก่อนหลวงพ่อครับผมกราบไม่การไหว้ศาลไหว้ศาลมันดีแล้วครับผมเอออาจารย์หาวตีจากหาวตีได้ยินหรือเปล่าเอออาจารย์หาวตีบ่ได้ยินอันเบอร์อาจารย์มนตรีจดจำมาตันนี่ครับจำมาตันอีกจำมาตันนี่ครับไม่ยังเมาแต่ยุ่งกับยายวิทยุมันบอกให้ชัดเนี่ยมันปล่อยนักเลยค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะฮืออันเปิ้นบอกไม้เนื้อปอนเนอร์ครับผมจัดสกรรมเนอร์เปิ้นบอกไม้เนื้อเพราะว่าอันมันบอกสามารถจะอู้พร้อมกันได้เขาท่ากับว่าอาจารย์มนตรีเขาถามกันเคยออกมาจากพระอาจารย์มนตรีนะเคยออกมาอยู่ประเรียนธรรมเก่าก่อนก็เป็นกับอู้ดีกับผมว่าองค์ปฏิบัติมันตรงกับปฏิบัติของผมมันกับพระอาจารย์เนาะกับฟังมาเหมือนเนาะดีละดีละเป็นประโยชน์อาจารย์ตรงไหนที่แบบเป็นเทพดีกับผมก็ถึงอนุโมทนาสาธุแล้วครับผมก็เข้าใจก็ผมเข้าใจว่าสมควรนี่แค่เนาะปฏิบัติมาเรื่อยๆอ่ะเนี่ยพระอาจารย์ก็ฟังตลอดเหมือนกันมันก็บ่ค่อยยากบ่เข้าใจแล้วมันก็บ่มีปัญหาอย่างว่าจ้ะเนาะนั่นแหละไก่ปั๊บพระอาจารย์ครับมันสบายใจน่ะมันบ่ค่อยทุกข์ใจเนาะเกิดมามันก็มันดับได้อ่ะมันรู้แล้วมันดับได้เหรอพระอาจารย์เนาะเข้าใจได้ก็จบได้ล่ะนะปอเนาะถือว่ามันจะบ่หมดเป็นพระอรหันต์แต่มันก็โอ้โหบ่ใช่ธรรมดาแล้วถ้าหูถ้าเข้าใจปฏิบัติตัวนี้แม่นก็เรียกว่าบ่ใช่ธรรมดาแล้ว
มีบุญนะอีเด้อนะดีละดีละสาธุด้วยเนอร์เดี๋ยวฟังเดี๋ยวเตรียมจดเนอร์สาธุอาจารย์มหามนตรีอันเวลาเปิดโทรเข้ามาบัดได้ยินมาก่อนตะกี้อาจารย์มนตรีฮะอาจารย์มหามนตรีสงสัยบัดได้ยินละเพราะว่าอันอาจารย์มนตรีได้ยินก่อนครับอันตะกี้บันได้ยินครับอาจารย์อ๋อบันได้ยินเพราะว่ามันแจ้งโทรศัพท์เครื่องเดียวครับมันจะอันได้ยินครั้งหนึ่งมันจะตัดไปครั้งหนึ่งส่วนได้ส่วนหนึ่งครับที่ลุงพลเปิดอันจำไอ้ก็เบอร์โทรของมหาวิทยาลัยบันได้บอกกันหรอก0644อันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอันจะอันนี้เป็นเบอร์ใหม่เราก็จำได้แต่064881283ครับครับบอกมันกำจะจ้างลุงผลรัศธาผลจะได้จดตัวที่ผลจดบัตรตันครับ064881283ครับเพื่อคำถามมนตรีนั่นแหละเพื่ออันสธาสามารถจะโทรหาถามสาระธรรมถามปัญหาธรรมถามอย่างก็สามารถที่จะถามได้เนาะแล้วก็โยมพิมพ์มาลาเทรนเนอร์อันทักทายมาทาง Facebook Live นะก็ต้องขอโมทนาสถาญาติโยมทั้งหลายด้วยนะช่วงหลังๆนี่ถ้าพระอาจารย์สะดวกก็จะมอบหมายให้อาจารย์มหามนตรีเป็นได้ออกรายการเนาะก็ค่อยขยายไปทีละน้อยละน้อยเนาะอาจจะแบ่งกันในวันหน้าว่าจะออกเวลาใดช่วงใดอันอาจารย์มหามนตรีเนาะครับอาจารย์ครับครับจะได้ก็ลาสถาเลยเดี๋ยวพระอาจารย์จะปิดรายการละครับก็อันกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับแล้วก็ครับสถาเนาะที่ฟังธรรมธรรมะรายการธรรมะกำเมืองประจำก็การฟังธรรมทุกท่านนะครับได้บุญได้กุศลไปมีครูบาอาจารย์พระมหาเถระหลายรูปนะเปิ่นฟังอยู่เปิ่นก็แซวโอ้มหาอาจารย์มหามุติอูเข้าท่าน้อเอ้นะเปิ่นว่าม่ำกันนะครับก็อันฟังแนวฟังตัวกับอันครูบาอาจารย์เจ้านะครับเด้อนั่นแหละหลวงปู่ทางการใดก็ขอสุมาอภัยด้วยหลวงปู่กับครูรวมศรีธาตุวัดตาสมปล่อยเหมือนกับฟังอยู่นะครับครับหลายหลายรูปหลายตนหลวงปู่วัดประตูต้นเพิงก็ฟังอยู่นะครูบาอาจารย์หลายตีครับเวลาปะกันให้เปิ่นแจ่งแซวตลอดครับดีละสาธุเทรนเนอร์ครับสาธุครับสาธุครับทูจัดเดี๋ยวพระอาจารย์ทูการปิดรายการกำเนิดก็ถือโอกาสอันกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะครับตีได้อธิษฐานรายการกันมาโดยตลอดนะครับเนาะสถาญาติโยมจะไปลืมนะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะหึ่งอาจารย์มหามนตรีนั่นในทบทวนในเบื้องต้นอย่างตีแม่มารีได้ถามว่าจะได้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเดินได้7 ก้าวมันมีนัยยะอะหยังเวลาหาอธิบายสถาญาติโยมรุ่นไม่รุ่นเก่านี่นะมันก็ต้องแยกอธิบายเนาะแยกอธิบายตรงที่ว่าโดยปกติเนี่ยคนรุ่นใหม่ถ้าอู้ถึงว่าเดิน7 ก้าวจะได้ว่าคนเกิดมาใหม่นี้นะก็นั่นน่ะมันจะมองไปที่ปุคคลาธิฐานแล้วก็ธรรมาธิฐานในปุคคลาธิฐานนั่นเนี่ยบุคคลผู้ที่ได้สร้างบุญปารมีมาพร้อมนี่นะเปิ่นเนี่ยหยังเนี่ยจะวิเศษกว่าคนทั่วไปที่พระอาจารย์เคยยกตัวอย่างนะก็ว่าอันนักโยงนำนักเนี่ยสมมุติว่าอายุสาวนะเฮากับอายุสาวนักยกนำนักระดับชาติระดับอันโอลิมปิกนี่นะระดับโลกเนี่ยเขากับอายุสาวเฮากับอายุสาวแต่จะได้ว่าเขายกน้ำหนัก50 กิโล100 กิโลก็ได้อ่ะเขาพี่ไหวอย่าง20 กิโลเขาก็บอกไหวก็สตาร์จะวัดได้50เนี่ยไตปูนไตหนึ่งอ่ะโอ้โหยกบ่ไหวนะสตาร์นะคนเดียวนะพระจานทร์นี่บ่ไหวแล้วนะ20 กิโลเนี่ยก็ต้องตึงมือมกันนะ20 โลเนี่ย แต่ว่าจะได้หนักอันยกน้ำหนักเขายกได้เป็น100 กิโลสตาร์ขึ้นบอกกันเพราะเขาสะสมกล้ามเนื้อฝึกฝนบ่อยคำว่าฝึกฝนหรือว่าสะสมกล้ามเนื้อนั่นคำที่เขาเคยได้ยินอยู่เสมอก็คือปารมีหรือบารมีบารมีแปลว่าสะสมนักยกน้ำหนักเปิดสะสมกล้ามเนื้อส่วนที่จะยกน้ำหนักได้นะ
เฮาบ่ได้สะสมมายกตายจะได้ก็ตายเอลฮักบ่ได้อ่ะตึ้มจะได้เฮาก็ตึ้มสิเจือมือเขาเฮาย่ําได้อ่ะแต่ว่านักนักจะได้ปัญญาได้อ่ะเพราะเกิดการฝึกฝนคือบำเพ็ญบารมีมาเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรมาเฮานึกถึงในเรื่องของบารมี10นะถึง10ประการถามว่าจะมีไผทําใดพระองค์ได้เหมือนพระองค์เองผ่องจาก3จากบารมี10ประการแต่ละประการก็ยกระดับเป็น33ระดับเนาะทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีซึ่งพระองค์บำเพ็ญเพียรมาบ่ใช่จาดเดียวเป็นแสนจาดล้านจาดสะสมมาเยอะนะสร้างสมมาสะสมมาจะได้มันเปลี่ยนไปบ่ได้อันนี้เป็นเรื่องของปุคลาธิฐานส่วนธรรมาธิฐานเนี่ยก็จะต้องอธิบายกันในละเอียดพอสมควรนะต้องยกฮืออันหันอย่างชัดเจนว่าจะได้พระมหาบุรุษเจ้าชายเจตระเนาะประพฤติออกมาจึงเดินได้คนทั่วไปจึงจะได้เดินบ่ได้อีนะอันนี้ก็ต้องอธิบายเพื่อที่จะก่อเกิดความเข้าใจนะเอาละได้เวลาพอสมควรแล้วจะได้ก่อได้อาว่ากันต่อไปในครั้งต่อไปเนาะสุดท้ายไปลืมนะฝึกจิตของตัวเองมีความแกล้วกล้าอาจหาญฮึกเหิมอยู่เสมอจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพระลัง